สวัสดีค่ะครูจอยค่ะสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพรสค่ะใครนะคะที่อยากเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์การทำสื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆนะคะรวมถึงการทำเพจ Facebook นะวันนี้ต้องมาเจอกันนะคะทุกคนวันนี้ค่ะเราจะมาด้วยเรื่องของเพจโดยตรงเลยนะคะวันนี้ใครที่มีเพจ Facebook บ้างคะใครที่ทำเพจ Facebook อยู่บ้างนะคะใครเปิดเพจใครเปิดเพจใครมีเพจเป็นของตัวเองแล้วบอกนิดนึงค่ะใครมีเพจเป็นของตัวเองแล้วนะคะก่อนอื่นมาถึงกระถามเลยก่อนอื่นทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะทักทายกันก่อนใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันด้วยพิมพ์ชื่อให้จอยด้วยนะคะใน TikTok ใน TikTok เข้ามาแล้วทักทายแล้วก็พิมพ์ชื่อให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะจอยก็ไลฟ์อยู่2ที่นะคะก็คือใน TikTok แล้วก็ใน Facebook นะคะคือทุกครั้งจะไลฟ์2ที่หมดเลยไลฟ์ใน TikTok และ Facebook นะคะแล้วก็เดี๋ยวสวัสดีเผื่อไปยัง YouTube ด้วยนะคะสวัสดี YouTube ด้วยเพราะว่าทุกครั้งนะคะหลังจากที่เราไลฟ์จบเนาะเดี๋ยวจะโหลดไฟล์นะคะไปลงใน YouTube ด้วยเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดใครอยากที่จะเรียนย้อนหลังพี่เกียรติลุงตู่ไหมคะทำไมคะวันนี้เราไม่คุยเรื่องลุงตู่ค่ะ วันนี้นะคะหลังจากที่จอยไลฟ์จบนะคะทุกครั้งจอยจะเอาโหลดไฟล์ไปแล้วก็เอาไปลงใน YouTube ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะดูย้อนหลังอย่างเช่นใน TikTok เนี่ยเวลาเราไลฟ์ใน TikTok ใช่ไหมมันจะหายไปเลยหลังจากที่เราเรียนจบใช่ป่ะถ้าใครแบบอยากย้อนหลังหรือดูไลฟ์อื่นๆสามารถที่จะไปย้อนดูได้ในช่อง YouTube ชื่อเดียวกันนะคะสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยนะคะเกียรติลุงตู่ไหมเกลียดคนที่ไม่รับผิดชอบค่ะโอเค เกลียดคนที่ไม่มีความรับผิดชอบนะคะแค่นี้ได้ไหมทีนี้ก่อนอื่นขอถามก่อนว่าในที่นี้นะคะมีใครบ้างที่ทำเพจอยู่มีเพจอยู่นะคะมีเพจอยู่แล้วเปิดเพจแล้วหรือเอาคนที่เปิดเพจแล้วนี่แหละใครบ้างคะที่เปิดเพจแล้วนะคะขอเสียงหน่อยขอเสียงคนมีเพจแล้วหน่อยนะคะสวัสดีนะคะใน Facebook เข้ามาแล้วทักทายด้วยนะคะทุกคนเข้ามาแล้วทักทายพิมพ์ชื่อให้ด้วยนะคะมาถึงถามเกียรติลุงตู่ไหม ดูเถอะไมค์ก็ไม่เสียบนะคะทุกทีนะคะตลอดลืมเดี๋ยวนะคะขอเวลาแป๊บนึงเสียงมันชัดไหมคะเมื่อกี้ไมค์ก็ไม่ได้ติดนะคะวางเอาไว้เฉยๆลืมเสียบนะวันนี้อาจจะมาเร็วนิดนึงมาเร็วกว่าปกตินิดนึงนะคะปกติน่ะจะแบบว่าสักประมาณ9โมงกว่าอะไรอย่างนี้นะคะกว่าจะเสร็จแล้วก็จะทำอะไรเสร็จนะคะแต่วันนี้นี่คือพยายามออกมาเร็วนิดนึงนะคะทำอะไรให้เสร็จเร็วๆขึ้นนิดนึงตื่นเร็วนิดนึงแต่ปกติก็เป็นคนตื่นเช้านะโอเคใน TikTok ค่ะไม่คุยกันเลยนะคะพิมพ์มาบอกหน่อยว่าวันนี้ขอชื่อก่อนได้ไหมคะขอชื่อก่อนได้ไหมมีใครดูอยู่บ้างพิมพ์ชื่อมาให้จอยหน่อยนะคะใน Facebook ด้วยนะใน Facebook นี่จะไลฟ์อยู่2ช่องนะคะก็คือ2เพจจะมีเพจสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยแล้วก็เพจ Joy Beauty in Mind นะคะJoy Beauty in Mind เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ทั้ง2เพจก็ทักทายกันได้นะคะแล้วก็ใน YouTube ด้วยถ้าใครดูย้อนหลังใน YouTube นะคะอยากที่จะดูไปแล้วเนี่ยจะพิมพ์คุยทักทายอะไรอย่างนี้พิมพ์ได้หมดเลยนะคะพิมพ์สอบถามได้ตลอดนะทั้งดูสดและดูย้อนหลังนะคะโอเคมีไหมมีใครที่ทำเพจอยู่บ้างแล้วคะมีใครเปิดเพจไหมเปิดเพจขายของเปิดเพจสร้างตัวตนเปิดเพจอะไรก็แล้วแต่มีไหมมีใครมีเพจ Facebook ไหมคะปกติเนี่ยจอยจะเป็นคนที่เริ่มต้นมาจากเพจค่ะในการที่จอยเข้ามาทำออนไลน์เนอะสวัสดีค่ะในเพจทักทายกันด้วยค่ะต้องการเพื่อนคุย ต้องการเพื่อนคุยกันด้วยนะคะอย่าดูเฉยๆนะคะแล้วก็รบกวนขอคนละ1แชร์ได้ไหมวันนี้นะคะบอกเลยว่าเนื้อหาที่จะมาให้คุณค่ะมันเด็ดมากโอเคป่ะถ้าวันนี้ใครมีปัญหาจะรู้ว่าหลายๆคนที่มีเพจอะกำลังเครียดอยู่กับสิ่งนี้นะคะว่าเฮ้ยทำไม Facebook เดี๋ยวนี้มันทำยากจังวะ ใครรู้สึกนี้บ้างว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ Facebook มันยากจังมันจะทำให้โตจะให้อะไรนี้มันยากจังเลยวันนี้จะมีเคล็ดลับมาให้นะคะเคล็ดลับเด็ดๆค่ะ ที่ทำให้คุณโตเร็วขึ้นใน Facebook TikTok ไม่ว่าใช่ไหมคะพูดเรื่อง Facebook อะ คือให้ความรู้นะคะไม่ได้ชวนออกไปนะคะให้ความรู้นะคะทุกคนให้ความรู้นะเพราะว่าจริงๆแล้วอะการทำออนไลน์ค่ะเราไม่ควรจะเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือเราไม่ควรจะเลือกทำแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะแต่เราควรที่จะทำมันไปทุกแพลตฟอร์มเลยอะทำอะไรได้ทำให้หมดนะคะทำเพจได้ทำเพจทำ TikTok ได้ทำ TikTok ทำ YouTube ได้ทำ YouTube มี IG ก็ดีค่ะมี IG ด้วยก็ดีค่ะดีไปหมดเลยเพราะว่าอย่างจออย่างเงี้ยจอก็มีทุกช่องทางนะคะคือใน4ช่องทางนี้เอาหลักๆมันอาจจะมีช่องทางเยอะกว่านี้แต่ช่องทางหลักๆที่ส่วนใหญ่คนไทยจะใช้ก็จะมี4ช่องเลยอาจจะมี Twitter อีกอันหนึ่งแต่ Twitter จอไม่ได้เล่นนะจอก็จะมีแค่4อันก็คือ TikTok YouTube IG และ Facebook นะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปติดตามช่องอื่นก็ไปได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อเดียวกันเลยสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยนะคะหรือว่าใครจะพิมพ์ถ้าเป็น IG อาจจะต้องพิมพ์ว่าจอยโซเชียลมีเดียนะคะสอนอะไรครับเอ้ยอันนี้มาถามแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะสอนอะไรครับ วันนี้จะพูดถึงเรื่องของการทำให้เพจเรามีคนติดตามนะคะดีป่ะใครที่มีเพจ Facebook อยู่บ้างคะพิมพ์มีมาให้หน่อยพิมพ์มีมาให้หน่อยใครกำลังทำเพจ Facebook อยู่พิมพ์มีมาให้หน่อยค่ะมีค่ะมีเพจ Facebook ค่ะนี่นะมีค่ะมีค่ะ หรือไม่มีค่ะไม่มีค่ะพิมพ์มาคุยกันนะคะการที่เราอยู่ใน TikTok อันนี้นะอันนี้เป็นขอแบบเสริมนิดนึงค่ะการที่วันนี้เราอยู่ใน TikTok นะคะเขาห้ามโฆษณาไม่ได้โฆษณาค่ะไม่ได้โฆษณาแนะนำนะคะไม่ได้โฆษณาค่ะการที่เราเล่นอยู่ใน TikTok นะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราจะต้องมีส่วนร่วมนะคะมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มของเขาคืออันที่จริงแล้วนะคะแพลตฟอร์มเขาก็จะชอบคนที่จะมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มใช่ไหมไม่ใช่วันนี้คุณมาถึงคุณก็จะมาโพสอย่างเดียวแล้วก็ไม่สนใจอะไรเขาเลยเพราะจริงๆแล้วค่ะทุกๆแพลตฟอร์มเขาต้องการให้คนไปมีส่วนร่วมต่อกันและกันแนะนำไปช่องอื่นนั่นแหละไม่ได้แนะนำไปช่องอื่นนะคะเป็นการแนะนำคือกฎของ TikTok ก็คือว่าห้ามบอกว่าทุกคนกดตรงนี้นะคะเพื่อออกไปตรงนี้ไม่ได้ค่ะแต่พูดถึงชื่อแพลตฟอร์มได้โอเคปะพูดถึงชื่อแพลตฟอร์มได้สมมติวันนี้เรากำลังสอนเรื่อง Facebook พูดได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือไปสอบถามมาแล้วกับ TikTok Thailand เพราะว่าเราก็อยู่ในกลุ่มของไลฟ์ครีเอเตอร์ของ TikTok นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่บางทีเราไปฟังอะไรมาเราก็ต้องกรองนิดนึงหรือว่าเราก็ต้องไปถามคนที่เขารู้จริงนิดนึงนะคะพูดได้แต่ไม่ได้ชวนให้ออกไปนะคะไม่ได้ชวนให้ออกไปวันนี้เราทุกคนก็ยังอยู่ใน TikTok ค่ะไม่ได้บอกว่าเฮ้ย TikTok กดตรงนี้เลยออกไปเลยไม่ใช่นะคะไม่ได้บอกแบบนั้นเลยนะคะแต่เราเป็นการที่เรากำลังสอนสิ่งนี้ค่ะว่าวันนี้ในการที่เราจะทำออนไลน์ค่ะเราจำเป็นที่จะต้องอะไรนะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยกลุ่มไลน์ก็อยู่ด้วยกันอ๋อเหรอคะขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณที่แนะนำแต่ว่าวันนั้นจะถามกับบอสแล้วนะคะเรื่องนี้นะจะไปถามกับเขาแล้วนั่นแหละถามโดยตรงเลยก็คือได้คำตอบมาแบบนี้นะคะที่มาพูดให้ฟังเนาะไม่ได้มั่วนะคะบอกจริงถามมาจริงๆค่ะถามมาจริงๆเพราะว่าจะไม่ได้แนะนำว่าจะต้องกดออกไปข้างนอกค่ะไม่ได้แนะนำแต่ว่าวันนี้ที่มาพูดคือจะมาบอกว่าการที่เราจะทำออนไลน์เราไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกว่าเราต้องทำช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพราะว่าการที่เราไปในหลายๆช่องทางค่ะมันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยมีสาขาหลายๆสาขาเหมือนกับการที่วันนี้เราเปิดร้านหนึ่งค่ะแล้วเราไม่ได้เปิดอยู่ที่เดียวแต่มันเป็นหลักการตลาดมันเป็นวิธีทางการตลาดอย่างหนึ่งว่าวันนี้ถ้าเราต้องการให้คนเห็นเราเยอะๆเราก็จำเป็นที่จะต้องมีหลายๆสาขาเหมือนกับการที่วันนี้ค่ะเราทำใน TikTok แล้วเราก็มี Facebook แล้วเราก็มี IG แล้วเราก็มี YouTube อันนี้ค่ะจะบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่า Channel เป็น Channel เป็นเหมือนหลักการทางการตลาดอย่างหนึ่งค่ะเหมือนกับเวลาที่เราขายสินค้าใช่ไหมเราก็อยากที่จะเอาสินค้าของเราเนี่ยไปกระจายไว้ในทุกหลายๆร้านเอาสินค้าของเราเนี่ยไปวางอยู่ในหลายๆร้านหรือว่าวันนี้เรามีร้านค้าเราก็อยากที่จะมีร้านแล้วมีหลายๆสาขาเพื่อที่ว่าหนึ่งมันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยถูกไหมว่า ร้านหนึ่งขายไม่ดีร้านหนึ่งขายไม่ดีร้านอีกร้านหนึ่งอาจจะขายดีก็ได้ค่ะอันนี้มันจะเป็นหลักการทางการตลาดนะคะแล้วก็วันนี้จริงๆวันนี้ก็จะมาสอนในเรื่องของการทำเพจค่ะในเรื่องของการทำเพจค่ะว่าหลายๆคนค่ะที่มีเพจแล้วก็เปิดเพจ Facebook อยู่มีปัญหาว่าเปิดไปแล้วมันไม่มีคนตามเปิดไปแล้วมันไม่มีคนตามเปิดไปแล้วโพสต์ไปแล้วก็ไม่มีใครเห็นนะจริงๆวันนี้ Facebook เนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้เยอะจริงๆว่าหลายๆคนบ่นคือจริงๆทุกคนนะมีปัญหากับสิ่งนี้หมดเลยที่ทำเพจแม้ว่าจะเป็นคนที่แบบเพจใหญ่ๆแม้แต่คนที่แบบมีเพจใหญ่ๆคนติดตามเยอะๆค่ะก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับมันเหมือนกับว่า Facebook อะค่ะเขากำลังปรับอะไรบางอย่างอยู่ค่ะเขากำลังปรับอัลกอริทึมหรือว่าเขากำลังพัฒนาหรือทำอะไรบางอย่างอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาเพราะว่าวันนี้เราจะเห็นนะคะว่า Facebook เนี่ยจริงๆเขาเป็นแพลตฟอร์มที่โตแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเป็นแพลตฟอร์มที่โตมาก่อนแพลตฟอร์มอื่นๆนะเขาเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างจะมีคนเล่นเยอะแล้วก็โตเยอะมากโตที่สุดเอางี้ดีกว่ามีคนเล่นอยู่ใน Facebook อะเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นปัญหาของ Facebook ก็คือว่าวันนี้เขาอาจจะเป็นคือสินค้าทุกๆสินค้านะคะในโลกใบนี้เลยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า product life cycle หรือว่าวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ซึ่งถ้าเรามอง Facebook เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งใช่ป่ะ Facebook เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาอะโตเต็มที่แล้วเขาผ่านช่วงแบบเริ่มต้นช่วงพีคช่วงอะไรไปหมดจนเขาไปอยู่แบบจุดสูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นค่ะพอถึงจุดสูงสุดเนี่ยมันค่อนข้างจะโตได้ยากแล้วมันก็เหมือนสินค้าทั่วไปค่ะที่มันจะมีช่วงเริ่มต้นช่วงขายดีจัดๆช่วงขายแบบโอ้ขายดีจนแบบไม่รู้จะขายใครละอ่ะหมดละมันก็เลยสินค้าหลายอย่างใช่ป่ะเขาก็จะออกผลิตภัณฑ์ตัวอื่นออกมาออกแบบไลน์โปรดักต์อย่างอื่นออกมาอย่างนี้หรือว่าอาจจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแต่ทีนี้สำหรับ Facebook เนี่ยเขาก็กำลังที่จะเหมือนกับพอเขารู้ตัวไงว่าเขาอยู่ถึงจุดนี้ละเขาก็พยายามที่จะทำอะไรบางอย่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้พวกค่าอัลกอริทึมต่างๆใน Facebook อะค่ะมันจะเพี้ยน มันจะเพี้ยนมันจะแปลกๆมันจะแบบว่าไม่ค่อยอะไรทำอะไรโพสไปมีคนเห็น10กว่าคน20-30จริงของจอยนะของจอยอะหลายๆโพสอะค่ะก็เป็นแบบนั้นเลยก็คือว่ามันแบบโพสไปแล้วอะเข้าถึงคนหลัก10เลยหลักสิบเลยนะใครเป็นมาคะหลักสิบเลยนะแบบบางทีไม่มีคนไม่มีคนเห็นเลยนะหรือบางทีมันก็จะดูเพี้ยนอย่างเช่นเข้าถึงคนน้อยสมมติยอด reach มันจะมีขอใช้คำศัพท์นิดนึงมันจะมีค่า reach คือค่าการเข้าถึงใช่ไหมกับมียอดวิวค่ะยอดวิวคือยอดที่คนหยุดดูบางอันอ่ะประหลาดมากคือยอดการเข้าถึงน้อยกว่ายอดวิวนะคะแปลกประหลาดมหัศจรรย์งงเข้าถึงนิดเดียวแต่ยอดวิวเยอะนะคะเอากับเขาสิเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ว่าเราอย่าเพิ่งช่วงนี้เราอย่าเพิ่งไปอิงกับตัวเลขมากนักใน Facebook นะคะไม่ต้องไปอิงกับเขามากนักแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือว่าวันนี้ค่ะเราก็ยังทิ้ง Facebook ไม่ได้เพราะอะไรเพราะ Facebook ค่ะยังจะเรียกว่าเป็นฐานทัพหลักก็ได้สำหรับออนไลน์จริงป่ะเพราะว่าเขายังเป็นแพลตฟอร์มที่เหมือนกับว่ามีแบบมีฟังก์ชันให้เราเล่นครบอะสวัสดีค่ะน้องอลิซใช่ไหมสวัสดีค่ะเหมือนกับว่า Facebook เนี่ยเขาก็ยังเป็นแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์ฟังก์ชันให้เราเล่นครบโพสต์บทความได้โพสต์ข้อความได้โพสต์รูปภาพได้โพสต์วิดีโอได้ไลฟ์ได้แล้วไลฟ์ก็ไลฟ์เป็นไลฟ์ช้อปปิ้งได้อะไรอย่างเงี้ยมี Facebook Shop ถูกป่ะมี Facebook Shop ขายของได้ลงเป็นร้านค้าขายของได้เห็นป่ะยิงแอดได้คือมันยังครบนะคะมันยังมีทุกอย่างครบถ้วนนะคะในเพจค่ะทักทายกันด้วยนะคะใครเข้ามาบ้างพิมพ์คุยกันหน่อยแล้วนะอย่าให้พูดคนเดียวนะคะอยู่ตั้ง 5,000 คนต้องคุยกันไปนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะขอบคุณค่ะที่แชร์ให้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเข้าใจและแชร์ขอบคุณมากค่ะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากจะโตในออนไลน์คุณก็ยังทิ้ง Facebook ไม่ได้ เพราะว่าที่มีคนอยู่เยอะและมีเงินอยู่เยอะอ่ะก็ยังเป็น Facebook ก็ยังเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่า TikTok เองอะค่ะ TikTok ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ดีค่ะ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่มีค่าการเข้าถึงสูงที่สุด TikTok ยังเป็นแพลตฟอร์มที่มีค่าการเข้าถึงสูงที่สุดก็คือว่าสมมติว่าเนี้ยคุณไม่มีผู้ติดตามเลยอะแต่คุณทำคลิป TikTok มาแล้วมันเป็นคลิปที่ดึงดูดเป็นคลิปที่ดีเป็นคลิปที่คนชอบมันสามารถจะแบบว่าแมสได้เลยเป็นไวรัลได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีผู้ติดตามก็ได้อันนี้คือข้อดีสุดๆของ TikTok คือเราจะโตได้ง่ายนะคะใน TikTok เพิ่มผู้ติดตามได้ง่ายมีคนเห็นเราเยอะๆได้ง่ายถ้าเราแบบว่าถ้าเราสามารถจะครีเอทหรือว่าสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ดีและตรงใจคนนะคะซึ่งบางทีจะเห็นบางคนแบบว่าเพิ่งทำไม่นานอ่ะมีคลิปไม่กี่คลิปอ่ะแต่ปังเลยอ่ะแต่ปังเลยผู้ติดตามแบบเพิ่มแป๊บเดียวอย่างเงี้ยอันเนี้ย TikTok ทำได้แต่ Facebook ทำไม่ได้นะคะ Facebook ทำได้ยากมากโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันและเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เลยนะคะค่อนข้างยากอลิซทิ้งสื่อจอน้ำเงินได้เด็ดขาดค่ะตั้งแต่เจอ TikTok แต่อย่าทิ้งค่ะน้องอลิซคือพี่จะบอกว่า Facebook ก็ห้ามทิ้งเพิ่งมาใหม่จ้าเพื่อนยังไม่มีคนติดตามเยอะเลยสวัสดีค่ะน้องสาสวัสดีค่ะการที่เรามีปฏิสัมพันธ์ในคลิปวันนี้เป็นไรเนี่ยในไลฟ์ในหรือว่าในคลิปของเพื่อนค่ะก็ช่วยเพิ่มผู้ติดตามได้นะคือหนึ่งมันเปิดค่าการมองเห็นของตัวเองด้วยนะคะเปิดค่าการมองเห็นของตัวเองด้วยอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เรามาคอมเมนต์ในไลฟ์ของคนอื่นแบบนี้นะคะมันก็จะเดี๋ยวเพื่อนก็ไปติดตามเราได้ใช่ป่ะเดี๋ยวเพื่อนก็ติดตามเราได้แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะของการจะมีผู้ติดตามนั่นก็คือการที่เราจะต้องออกมาทำคอนเทนต์ทำคลิปนะคะทำคอนเทนต์ทำคลิปที่แก้ปัญหาให้คนอื่นที่ช่วยคนอื่นการช่วยในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงเฮ้ยจนต้องมีสาระอย่างเดียวเฮ้ยจริงๆไม่มีสาระก็ใช้ได้นะคะ ไม่มีสาระแต่มีความบันเทิงไงอยู่จอน้ำเงินมาหลายสิบปีไม่โต จอน้ำเงินนี่โตยากนะคะโตยากนิดนึงแต่ว่าเขาก็ยังโอเคนะเดี๋ยวจะบอกแบบนี้ว่าเมื่อกี้จะบอกว่าคุณอะไรนะที่บอกเพื่อนเข้ามาใหม่ยังไม่มีเพื่อนนะคะเนี่ยอันดับแรกนะเดี๋ยวว่าเราไปเปลี่ยนชื่อก่อนนะคะตอนนี้ชื่อมันเป็นแบบ DYH อะไรอย่างเงี้ยนะไปเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองก่อนนะคะเราจะทำให้มีผู้ติดตามเยอะขึ้นเลยนะถ้าเราเปลี่ยนชื่อนะคะชื่อแบบนี้คนบางทีเขาไม่ค่อยอยากติดตามเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนมันไม่ใช่ชื่อจริงๆอะไรแบบเนี้ยสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดีค่ะนั้นไปเปลี่ยนชื่อก่อนนะคะแล้วก็ทำคอนเทนต์ออกมาค่ะจริงๆการที่เราแบบมีเพื่อนมาติดตามกันไปมาอย่างเงี้ยมันก็ดีในแง่ที่ว่าตัวเลขมันเยอะตัวเลขการติดตามมันเยอะแต่ถ้าวันนี้เราต้องการคนที่เขาติดตามเราจริงๆเราต้องการคนที่เขาแบบชอบเราจริงๆอ่ะการที่เราจะได้คนแบบนั้นมาค่ะมันต้องเกิดจากการที่เรานะไปทำคอนเทนต์ค่ะไปทำคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ที่แก้ปัญหาที่ช่วยคนที่ในกลุ่มที่เราต้องการค่ะอย่างที่จอยบอกว่าวันนี้เฮ้ยมันไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะต้องมีสาระเท่านั้นค่ะการให้ไม่ได้แปลว่าให้ความรู้อย่างเดียวค่ะแต่ให้ความสุขก็ได้นะให้ความสุขก็ได้ให้ความสนุกสนานก็ได้ให้ความบันเทิงก็ได้ค่ะขอแค่ให้อะไรบางอย่างและทำให้คนที่เราต้องการให้เขาติดตามเราน่ะเขารู้สึกว่าเขาได้ค่ะทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้สิ่งนั้นจากเราเขาได้สิ่งนั้นจากการที่เขาฟังไลฟ์เราเขาได้สิ่งนั้นจากการที่เขาดูคลิปวิดีโอของเรานะคะถ้าเราทำให้เขาได้เขาจะติดตามเราอันเนี้ยเราจะได้ในคนที่เขาชอบเราจริงๆเราจะได้คนที่เขาชอบเราจริงๆแต่สมมติว่าการที่แบบติดตามไปติดตามมาแบบเนี้ยสวัสดีค่ะออมคุณออมใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณออมแต่การที่เราแบบบางทีบางคลิปหรือว่าบางอะไรอย่างเงี้ยให้ติดตามกันไปติดตามกันมาอันเนี้ยเราจะได้ในแง่ของตัวเลขค่ะแต่เราไม่รู้ว่าคนที่เขามาติดตามเราแบบนั้นติดตามกันไปติดตามกันมาเขาใช่คนจริงๆของเราไหมเขาใช่คนที่แท้จริงของเราไหมใช่คนของเราไหมเพราะจริงๆนะคะวันนี้ตัวเลขมันก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับว่าไม่สำคัญเท่าคุณภาพปริมาณไม่ได้สำคัญเท่าคุณภาพคือยังไงดีมันมีหลายแง่วันนี้คุณขายของ วันนี้คุณขายของคุณก็อยากจะขายของให้กับคนที่เขาอะต้องการของเราถูกป่ะแต่ถ้าคนจำนวนมากสมมุติว่าวันนี้เราขายของที่เกี่ยวกับผู้หญิงแต่คนจำนวนมากที่ติดตามเราเป็นผู้ชายอะมันก็มีโอกาสที่จะขายได้น้อยใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะขายได้น้อยแต่ถ้าสมมติว่าคนติดตามเราไม่เยอะแต่เป็นผู้หญิงหมดเลยก็แปลว่าอะไรเราก็มีโอกาสที่จะขายของสิ่งนั้นอะได้มากใช่ไหมได้มากแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นอีกข้อยกเว้นหนึ่งของ TikTok นะคะก็คือข้ามมา TikTok เฉยๆจะพูด Facebook มาพูด TikTok เฉยนะคะ ก็คือใน TikTok เนี่ยบางทีอ่ะจำนวนตัวเลขเยอะๆเนี่ยมีค่ามีความหมายค่ะเพราะว่าลองสังเกตถ้าคนไหนเขาผู้ติดตามเยอะๆอ่ะถ้าเราสามารถผู้ติดตามแบบเยอะๆเป็นแสนๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีงานเข้าได้ค่ะมันก็จะมีงานเข้ามีสปอนเซอร์มีรีวิวใช่ไหมเราก็จะสามารถได้รายได้จากตัวเลขตรงนี้ได้ค่ะตัวเลขผู้ติดตามเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทำยังไงก็ได้ให้มีผู้ติดตามเราเยอะๆโอเคว่าเอาหมดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องเลือกค่ะเราไม่จำเป็นต้องเลือกค่ะเราสามารถที่จะเอาทั้งหมดนั้นได้เหมือนที่จอยบอกเลยเราสามารถเอาเลขตัวเลขจำนวนตัวเลขเยอะก็ดีตัวเลขเยอะก็ดีแล้วถ้าเราทำคอนเทนต์เราก็ได้คนที่ใช่ด้วยก็ดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราได้แบบ2ต่อเราไม่จำเป็นต้องเลือกค่ะว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะเอาแต่ตัวเลขฉันจะไม่สนว่าคนที่ติดตามฉันเป็นใครอะไรเงี้ยไม่ต้องค่ะเอาหมดค่ะเราเอาหมดเหมือนกันที่จอยบอกเหมือนกันว่าเราไม่ต้องเลือกค่ะเราจะทำแพลตฟอร์มไหนค่ะเราทำได้หมดค่ะเราจะทำใน TikTok Facebook YouTube IG ทำได้หมดค่ะเราทำได้หมดเราไม่จำเป็นต้องไปเลือกค่ะว่าวันนี้เราจะโตแค่นี้ใน TikTok เท่านั้นไม่ต้องแล้วอย่างที่จะบอกน้องอลิซว่าเฮ้ยแพลตฟอร์มสีฟ้า Facebook เนี่ยยังไม่ต้องคือไม่ต้องไปคือจริงๆจะว่าอยากให้เลี้ยงเอาไว้จะบอกอย่างนี้อยากให้เลี้ยงเอาไว้เพราะอะไรคืออย่างที่บอกแหละว่าเขายังเป็นแพลตฟอร์มที่ครบและคนยังเล่นเยอะอยู่แล้วเงินยังอยู่ในนั้นอยู่ถามว่าวันนี้มันโตยากใช่ไหมใช่มันโตยากมากยกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนนี้นะคะใน Facebook ทำไมแบบเงียบๆจังเลยเมื่อก่อนเนี้ยจะทำ Facebook อะทำเพจ Facebook ตั้งแต่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอน10ปีที่แล้วจะเปิดเพจขายของค่ะซึ่งใช้เวลาแค่ปีเดียวอะมีผู้ติดตามแบบ 20,000 30,000 กว่าคนภายในเวลาปีเดียวได้นะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะ1ปีนะคะอย่างเพจใหม่ที่จอยเปิดมา1ปีใช้เวลา1ปีได้มาตอนนี้มีประมาณเกือบ 4,000 คนนะคะเกือบ 4,000 คนก็คือต่างกันโคตรเยอะใช่ป่ะเห็นป่ะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ย1ปีอ่ะมีเกือบ 30,000 คนมีเกือบ 30,000 คนแต่ในตอนนี้นะคะมีแค่ประมาณเกือบ 4,000 คนแต่ถามว่ามันเป็นปัญหาไหมมันเป็นปัญหาไหมถ้า 4,000 คนนั้นอ่ะเป็นคนที่ใช่ถ้า 4,000 คนจริงว่าเพจใหม่ที่จอยเปิดมาเนี่ยจอยเชื่อว่า 4,000 คนก็เป็นคนที่ใช่อ่ะค่อนข้างเยอะคือเป็นคนที่คือเราอ่ะคือจอยไม่ได้ยิงแอดไงคือถามว่ายิงบ้างแต่ไม่ได้แบบยิงแบบว่าเป็นอาชีพหลักคือบางทีอาจจะอยากยิงโพสต์นี้สักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงไม่ได้ยิงแบบไม่ได้ยิงเยอะแยะมากมายอยากจะยิงอันนี้สักนิดนึงก็ยิงไปอะไรแบบเนี้ยน่ะไม่ได้เน้นยิงแอดนะคะก็ทำให้คนที่ส่วนใหญ่มาตามในเพจจอยเนี่ยเขามาตามจากคอนเทนต์เราจริงๆเขามาจากการที่เขาเห็นคอนเทนต์เราเห็นไลฟ์สดเราเห็นคลิปวิดีโอเราแล้วก็เขามาตามเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะรู้สึกได้คือว่าโอเค 4,000 คนแต่เป็น 4,000 คนที่ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้น่ะเคยเห็นไหมที่บางคนนะคะไปซื้อไลฟ์บางคนมีไปซื้อไลน์นะเหมือนกับว่าอยากได้ตัวเลขอยากได้ตัวเลขไปซื้อไลน์ซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยค่ะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะอย่าไปทำแบบนั้นนะคะหรือว่าอย่างในเพจเก่าจอยเนี่ยจอยก็ 20,000 กว่าคนเนี่ยก็มาแบบออร์แกนิกเหมือนกันก็มียิงแอดนิดหน่อยเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนจะขายของใช่ไหมบางทีก็จะยิงแอดแบบบางโพสต์ไปอะไรแค่นั้นนะไม่ได้จริงจังกับการยิงแอดค่ะยิงขำๆอะไรเงี้ยยิงขำๆไปนะคะแต่ทีนี้จะบอกแบบนี้ว่า ในตอนแรกน่ะที่จอยเข้ามาในเรื่องของสร้างตัวตนใช่ไหมจอยก็คิดว่าจะไปใช้เพจที่มี 20,000 กว่าคนซึ่งเป็นเพจเก่าในการทำค่ะปรากฏว่าจอยทำในเพจนั้นเกือบปีนะไม่โตเลยค่ะทั้งที่มีคน 20,000 กว่าคนนะแต่เราทำแบบทั้งที่เราทำคอนเทนต์ทุกวันแต่มันไม่โตเลยมันไม่โตไม่มีคนกดไลค์อะไรเท่าไหร่เลยไม่มีเลยมันเลยทำให้จอยรู้ว่าใช่ค่ะเคยซื้อไลฟ์แต่มีแต่ต่างชาติทั้งนั้นครั้งเดียวจบเลยนะไม่มีประโยชน์เลยค่ะมีแต่ตัวเลขไม่มีประโยชน์เลยค่ะไม่ทำให้เราขายได้เลยค่ะ นะทีเนี้ยเจบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเจเอาตอนแรกเจไปทำในเพจเก่าใช่ไหมเจทำมาเกือบ1 ปีค่ะแล้วมันไม่โตเลยเพราะอะไรวะถึงแม้จะมีคนตาม 20,000 กว่าคนในเพจนั้นเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่ใช่ไงเพจนั้นน่ะเมื่อก่อนเนี้ยเจขายชุดเจ้าสาวค่ะเมื่อก่อนเจขายชุดเจ้าสาวเพราะฉะนั้นคนที่ตามจอยในเพจนั้นน่ะก็เป็นคนที่เขาสนใจในเรื่องของชุดเจ้าสาวถือว่าเรื่องการแต่งงานเรื่องชุดเจ้าสาวเขาไม่ได้มาสนใจสิ่งที่จอยกำลังสอนอยู่เขาไม่ได้มาสนใจเรื่องของการทำเพจเขาไม่ได้มาสนใจเรื่องของการสร้างตัวตนเขาไม่ได้มาสนใจเรื่องของการขายออนไลน์เขาไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นตัวเลขอ่ะไม่ได้สำคัญเลยแต่ว่า 20,000 กว่าคนนั้นเขาไม่ใช่อย่างสมมุติวันนี้เมื่อก่อนเพจนั้นสมมุติเมื่อก่อนเพจนั้นจะเคยขายผลไม้สมมุติว่าเมื่อก่อนจะเคยขายผลไม้เพราะฉะนั้นค่ะในเพจนั้นก็จะมีแต่คนที่ชอบกินผลไม้ใช่ไหมที่มาตามเพจจอยแต่วันนี้อยู่ดีๆค่ะเจอก็เปลี่ยนเฉยเลยอ่ะจากที่เจอเคยขายผลไม้จะมาขายอะไรดีจะมาขายเก้าอี้แล้วกันนะมาขายเก้าอี้ สมมุติถามว่าเฮ้ยคนกินผลไม้เขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะซื้อเก้าอี้ถูกป่ะเขาไม่ต้องการจะซื้อเก้าอี้เพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ไม่ว่าเราจะทำเท่าไหร่ค่ะมันก็ไม่โตเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรากำลังพยายามจะบอกว่ามันตัวเลขมันไม่ได้สำคัญค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งจะเรียนรู้สวัสดีค่ะพี่วันสวัสดีค่ะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะพี่วันทีนี้อย่างที่จอยบอกแหละว่าจำนวนตัวเลขมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราต้องการคือคนที่ใช่วันนี้เราขายเก้าอี้เราอยากได้คนที่เขาต้องการซื้อเก้าอี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นในเพจเก่านั้นอะถึงจะพยายามทำคอนเทนต์เท่าไหร่ค่ะมันก็อาจจะมีคนชอบบ้างเนอะใน 20,000 คนอาจจะมีคนชอบคอนเทนต์ที่จะทำบ้างแต่มันก็น้อยไงมันเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยจนก็เลยตัดสินใจเปิดเพจใหม่นะคะในเมื่อปีที่แล้วจนก็เลยเปิดเพจใหม่แล้วจนก็ตั้งใจว่าโอเคเพจนี้จะมีแต่คนที่ใช่เท่านั้นนะก็เลยเปิดเพจใหม่แล้วก็เปิดมาตอนนี้เพจใหม่เนี่ยประมาณ1 ปีนะคะก็มีผู้ติดตามประมาณ 4,000 ประมาณ 4,000 แล้วก็จนก็เชื่อว่าก็เป็นผู้ติดตามที่เขาตั้งใจที่จะกดติดตามเราอ่ะเขาเห็นคอนเทนต์เราเขาเห็นสิ่งที่เราทำเขาก็เลยกดติดตามทีนี้หลายๆคนก็เครียดเรื่องนี้ใช่ไหมว่าเปิดเพจไปแล้วมันไม่โตเปิดเพจไปแล้วมันไม่มีคนเห็นมันไม่มีคนดูโพสนะคะยิ่งเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเมื่อก่อนนี้ยังพอได้นะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยคือ Facebook ปรับอัลกอริทึมแบบหนักมากไม่รู้ทำอะไรเหมือนเขากำลังปรับอะไรบางอย่างอยู่มันขี้เหร่มากนะคะกับค่าการเข้าถึงใช่ไหมใครว่าใช่อย่างบางโพสของจอยหรือบางคลิปที่จอยโพสไปเข้าถึงหลักสิบนะคะเพราะจริงๆแล้วนะคะวันนี้เราเหมือนกับว่าจอยก็มองแบบนี้ค่ะว่าจอยก็กำลังรอดูอยู่ว่า Facebook เขากำลังทำอะไร Facebook เขากำลังทำอะไรเนาะแต่จอยเชื่อว่าเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันดีขึ้นนะคะเขากำลังทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันดีขึ้นแน่นอนมันไม่มีทางที่เขาจะปล่อยให้ Facebook แย่ไปเรื่อยๆแล้วก็ให้คนออกไปเล่นที่อื่นถูกป่ะพี่มาร์คจะไม่ทำแบบนั้นค่ะพี่มาร์คจะไม่ทำถูกหม้อข้าวตัวเองค่ะ พี่มาร์คจะไม่ถูกหม้อข้าวตัวเองค่ะเขาเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นเขาต้องกำลังมีกลยุทธ์อะไรบางอย่างอยู่นะคะแต่จริงๆตอนนี้กลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ Facebook ใช้ด้วยก็คือการที่เขาอย่างIG อย่างเงี้ยIG ก็เป็นของ Facebook นะคะ IG ก็เป็นของ Facebook เพราะฉะนั้นเขาก็ใช้ IG ด้วยนิดนึงในการช่วยมี IG Reels มาแข่งกับ TikTok หรือว่า IG Reels มาแข่งกับ TikTok ในเรื่องของการทำคลิป1 นาทีคลิปสั้น1 นาทีนะคะ IG Reels มีสิ่งนี้แต่เห็น TikTok TikTok ก็ปรับนะจาก TikTok มีแค่คลิป1 นาทีใช่ป่ะ TikTok ก็เพิ่มเป็น3 นาทีเห็นป่ะคือต่างคนต่างก็ปรับเพื่อจะดึงลูกค้าซึ่งกันและกันอันนี้มันก็เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจนะคะว่าทุกแพลตฟอร์มทุกอย่างเขาเหมือนเป็นคู่แข่งกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามทำทุกอย่างค่ะเพื่อให้คนเข้ามาในแพลตฟอร์มของเขาจะถึงบอกว่าวันนี้อย่าเพิ่งถอดใจกับ Facebook หรอกยังไม่ต้องถอดใจค่ะเราควรที่จะทำเขาไปควบคู่กันนะคะถึงวันนี้ TikTok จะดีมาก TikTok จะดีมากเพราะอะไรขอบคุณค่ะพี่วันเพราะว่า TikTok ยังเป็นแพลตฟอร์มที่กำลังโตนึกออกป่ะ TikTok ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ยังอยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะแต่ Facebook เขาคือขึ้นไปสุดแล้วเขาก็โตเต็มวัยเขาเป็นวัยโตเต็มวัยแล้วเขาก็อาจจะใกล้ๆลงแต่เขาจะไม่ให้ลงหรอกจะเชื่อว่าเขาจะไม่ให้ลงเขาว่าอาจจะต้องรักษาระดับของเขาไปในขณะที่ TikTok เขากำลังขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราเล่น TikTok มันคือการที่เรากำลังโตไปพร้อมกับ TikTok มันจึงเป็นโอกาสค่ะมันจึงเป็นโอกาสแต่ว่าถามว่าคุณจะทิ้ง Facebook ไปเลยเหรอ Facebook อ่ะยังถือว่าเป็นหน้าร้านที่ดีนะคะยิ่งสมมติวันนี้ใครขายของ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่คุณสามารถมีทุกอย่างได้ในนั้นมันเหมือนเป็นร้านค้าร้านหนึ่งของคุณได้เลยคุณสามารถทำให้คนเห็นเขาเปิดมาในหน้าเพจเราเนี่ยเขาเห็นได้ทุกอย่างเห็นร้านค้าของเราใน Facebook มีร้านค้ามี Facebook Shop ใช่ปะมี Facebook Shop เปิดมาเห็นหน้าร้านเห็นแบบมี cover page ซึ่งมันเหมือนป้ายหน้าร้านเหมือนกับว่าส่วนประกอบต่างๆใน Facebook อะค่ะมันยังเอื้ออำนวยที่ว่าเขาจะสามารถเป็นที่ที่เป็นหน้าร้านให้เราได้สามารถลงรีวิวสามารถแต่รีวิวก็ต้องระวังนิดนึงนะคะสำหรับใน Facebook กฎเกณฑ์เธอเยอะมากนะคะกฎเกณฑ์เธอเยอะมากนะคะจะต้องลงแต่ก็ควรมีรีวิวมีรีวิวมีคอนเทนต์ที่ดีมีคอนเทนต์ขายมีอะไรเงี้ยเราสามารถมีทุกอย่างได้ใน Facebook ถูกไหมมีทุกอย่างได้ใน Facebook เพียงแต่ว่าวันนี้การที่มันโตยากอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้หรือเปล่าว่าจะต้องทำยังไงวันนี้เราอาจจะไม่ได้ต้องการการโตแบบหวือหวาเหมือนกับ TikTok ถ้าเราทำใน Facebook นะเราอาจจะไม่ได้ต้องการว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะต้องมีคนตามหลักหมื่นเร็วๆเลยเหมือน TikTok อย่าง TikTok เนี่ยเราสามารถมีคนตามหลักหมื่นได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะถ้าเราทำคอนเทนต์ที่เป็นกระแสเป็นกระแสตอบโจทย์แก้ปัญหาให้คนเนี่ยเราสามารถมีเป็นหมื่นได้ภายในเวลาไม่กี่วันอย่างมีคุณหมอคนหนึ่งที่รู้จักการเรียนด้วยกันนะคะหมอแจ็คกี้เนี่ย4 วันนะคะคนตาม 4,0002 วันคนตาม 4,400 คือแป๊บเดียวถึงหมื่นเลยจากที่คุณหมอเข้ามาเล่น TikTok หลังจอยอีกนะตอนแรกคุณหมอมีผู้ติดตามน้อยกว่าจอยนะคะแต่คุณหมอคือช่วงนี้เป็นจะบอกว่ายกให้เป็นหน้าที่ท้องของคุณหมอดีกว่าจริงไหมจริงพอคุณหมอแค่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโควิดใช่ป่ะคุณหมอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโควิดเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับโควิดค่ะมันโตเร็วมากไงมันโตเร็วมากจะบอกนาทีนี้เป็นนาทีทองของคุณหมอเนี่ยแหละแป๊บเดียวนะคะคุณหมอไปหมื่นเลยนะคะ แป๊บเดียวค่ะคุณหมอถึงหมื่นเลยภายในเวลาแบบไม่นานเลยแป๊บเดียวเองแค่คอนเทนต์มันใช่นะคะแค่คอนเทนต์มันใช่เพราะฉะนั้นทีเนี้ยจะบอกว่าวันนี้ค่ะการที่คุณแบบจะทิ้งทางใดทางหนึ่งเนี่ยจะก็ว่ามันไม่ใช่แต่ว่าเหมือนว่า TikTok โตเร็วโอเคแต่ Facebook ที่จอยบอกไปแล้วว่าเขายังสามารถเป็นหน้าร้านให้คุณได้อย่างสมมติวันนี้คุณขายของเนี่ยคุณทำให้คนรู้จักใน TikTok คุณทำให้คนรู้จักใน TikTok แต่คุณสามารถให้คนไปดูที่หน้าร้านคุณใน Facebook ได้เพราะว่ามันยังเป็นที่ครบเครื่องอยู่ครบครันอยู่เข้าไปแล้วดูได้หมดทุกอย่างเข้าไปแล้วเห็นทุกอย่างได้ในนั้นนะคะสะดวกเอางี้ดีกว่าสะดวกเพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องทำที่เดียวเราไม่จำเป็นจะต้องโตแค่ที่เดียววันนี้ใครทำ Facebook อยู่จะก็บอกว่าคุณต้องไปทำ TikTok นะวันนี้ใครที่ทำแต่ Facebook จะก็ต้องบอกว่าเฮ้ยวันนี้คุณทำแต่ Facebook อย่างเดียวก็ไม่ได้ค่ะคุณต้องไป TikTok ค่ะหรือเมื่อกี้จะยังบอกว่าทำแค่ TikTok กับ Facebook ยังไม่ได้เลยคุณต้องไป YouTube ด้วยค่ะถ้าหากวันนี้คุณอยากมีรายได้ Passive Income อยากมีรายได้เข้ากระเป๋าคุณก็ต้องไปโตใน YouTube ด้วยนะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่คุณสามารถเปิดสร้างรายได้ใน YouTube เนี่ยคุณจะโตคุณจะสามารถมี Passive Income ได้คือเงินคุณจะเข้ากระเป๋าได้ตลอดเวลาแต่ว่าวันนี้ขอพูดเรื่องของเพจ Facebook แล้วกันนะคะว่าหลายๆคนค่ะมีปัญหาว่าทาง Facebook แล้วมันไม่โตโพสต์ไปแล้วไม่มีใครเห็นจะอยากบอกแบบนี้ว่าในการทำเพจ Facebook นะคะเราอาจจะสามารถเพิ่มผู้ติดตามได้2วิธีด้วยกันหลักๆใหญ่ๆนะคะเพิ่มผู้ติดตามหลักๆได้2วิธีคือ1ค่ะคือการยิงแอดก็ทำให้คุณสามารถเพิ่มผู้ติดตามได้เยอะแต่ว่าไม่ได้แบบให้ไปยิงมั่วๆโอเคป่ะวันนี้ค่ะหลายๆคนก็บ่นแหละว่าแอดแพงจริงไม่จริงใครเคยยิงแอดคะใครเคยยิงแอดใน Facebook ค่ะพี่มาบอกหน่อยใครเคยยิงแอดใน Facebook บ้างคะใครเคยยิงแอดใน Facebook บ้างเดี๋ยวนี้หลายๆคนยิ่งถ้าใครเป็นสายแบบแอดจ๋านะแบบยิงแอดจ๋าฉันยิงแอดขายเลยอาจจะรู้ว่าการยิงแอดใน Facebook วันนี้อาจจะต้นทุนสูง อาจจะต้องคนสูงขึ้นอาจจะแบบว่าเข้าถึงคนได้ยากมากขึ้นเพราะว่ามันก็มีปัญหาหลายๆอย่างเนอะอย่างเมื่อก่อนนี้ค่ะเวลาบางคนยิงแอดในเฟซเนี่ยมักจะแบบใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นคนที่ใช้ iPhone คนที่ใช้ Apple จริงป่ะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะ Apple เนี่ยเขาก็เหมือนจำกัดในส่วนนี้แล้วคือไม่ให้ทำแบบนั้นกับเขาแล้วเหมือนเป็นไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนใช้ Apple นะเพราะฉะนั้นทำให้ความแม่นยำในการยิงแอดของ Facebook อาจจะลดน้อยลงไปบ้างค่าแอดอาจจะแพงขึ้นบ้างใครทำ Facebook จะรู้สิ่งนี้นะคะรู้สิ่งนี้แต่ว่าถามว่าวันนี้มีนักเรียนของจอยคนหนึ่งนะคะนักเรียนของจอยคนหนึ่งที่เรียนกับจอยในคอร์สเอกเพจเขาก็เรียนกับจอยไม่นานแต่เขาเป็นสายยิงแอดนะแต่จอยไม่ได้สอนยิงแอดจอยไม่ได้สายยิงแอดจอยไม่สอนยิงแอดจ๋าแบบในคอร์สเนี้ยจอยสอนยิงแอดนิดนึงแบบเบื้องต้นแต่สิ่งที่จอยสอนในคอร์สมันคือการทำคอนเทนต์มันคือการปรับเพจยังไงให้น่าสนใจไปสร้างตัวตนยังไงไปสร้าง personal branding ยังไงไปทำคอนเทนต์แบบไหนเขียนหัวข้อแบบไหนพี่เขาแค่เอาสิ่งที่จอยสอนเรื่องของคอนเทนต์นะคะเรื่องของการปรับเพจนะไปใช้ค่ะและประยุกต์กับการยิงแอดของเขานั่นแหละจากที่ยิงแอดแล้วไม่ได้อะไรกลายเป็นยิงแอดเนี่ยแล้วเพิ่มพลังทวีคูณ จริงนะคือจากที่เคยแทบขายแทบไม่ได้กลายเป็นขายได้เดือนละ5หลักหมื่นเดี๋ยวนี้วันก่อนมาบอกจอยว่าพี่ขายได้เดือนละหลักแสนมาหลายเดือนแล้วขายได้6หลักมาหลายเดือนแล้วนะคะเพราะแค่ไปปรับวิธีการยิงแอดไม่ใช่วิธีการยิงแอดวิธีการทำคอนเทนต์ตอนแรกเราไม่รู้ไงว่าเฮ้ยเราจะทำคอนเทนต์แบบไหนวะให้มันยิงแอดโดนหรือให้คนสนใจจริงๆค่ะสิ่งที่สำคัญกว่าเงินที่เราเสียไปในการยิงแอดนะนั่นก็คือคอนเทนต์ค่ะเพราะวันนี้สมมติว่าคุณยิงแอดออกไปแต่คอนเทนต์ที่คุณยิงออกไปมันไม่ได้เรื่องมันเหมือนกับเอาใบปลิวห่วยๆไปแจกคนนะคะเขาก็ฉีกทิ้งนึกออกไหมคุณเอาใบปลิวห่วยๆไปแจกคนที่สะพานลอยแล้วเขาเห็นเขาก็ไม่ได้นึกว่าจะสนใจอะไรเลยเขาก็ทิ้งขยำทิ้งค่ะคุณก็คือเสียเงินเปล่าสิ่งนี้มันเลยเรียกทำให้คอนเทนต์ทำให้ค่าแอดของคุณมันแพงแต่ถ้าสมมติวันนี้คอนเทนต์ของคุณมันใช่คุณยิงไป10คนทั้ง10คนชอบหรือคนทั้งหรือสัก8คนชอบโอเคแล้วมันจะทำให้เหมือนค่าแอดของคุณถูกลงทันทีนึกออกปะคะมันจะทำเหมือนให้ค่าแอดของคุณถูกลงทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพมันดีไงการที่แอดแพงหรือแอดไม่แพงนะคะเราต้องวัดกันที่ผลลัพธ์นะคะว่ายิงไปแล้วขายได้เท่าไหร่ถ้าวันนี้ยิงไปสมมติยิงไป100ขายไม่ได้เลยก็คือแพงค่ะยิงไป100ขายไม่ได้เลยก็คือแพงค่ะเพราะเขาเห็นแอดคุณเราเสียตังค์ละเวลาเขาเห็นแอดเราเสียตังค์ละแต่เขาไม่สนใจเขาไม่ซื้อคือแอดแพงค่ะหรือยิงไป100ขายไป1ยิงไป100 บาทขายได้1คนก็เท่ากับแอดอันเนี้ยต้นทุน100 บาทใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติวันนี้คุณยิงไป1,000เว้ยแต่คุณขายได้แบบคุณยิงไป1,000 บาทแต่คุณขายได้เป็นหมื่นแบบนี้จะเรียกค่าแอดแพงป่ะจะเรียกค่าแอดแพงป่ะไม่เรียกนะคะเราต้องวัดกันที่ผลลัพธ์นะคะไม่ใช่วัดว่าคนเห็นกี่คนนะคะยิงเหมือนเสียเงินน้อยแต่ขายไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ค่ะแต่อย่างที่พี่เพลินเขาไปทำค่ะนักเรียนจอยเขาชื่อพี่เพลินเขาไปทำค่ะวันนี้เขายิงแอดไปแล้วเขาได้กลับมาแบบจะเรียกว่าแอดแพงเปล่าแค่ว่าไม่เรียกเลยเพราะแอดก็เหมือนแค่เป็นช่วยไปทวีคูณคอนเทนต์ที่เขาส่งออกไปนั่นเองพอคนเห็นคอนเทนต์ที่ดีเขาก็อยากซื้อถูกไหมเขาก็อยากซื้อค่ะก็ขายได้ค่ะขายได้จากคอนเทนต์เพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณยิงแอดไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณยิงแอดไปให้คนเห็นกี่คนค่ะถึงจะเห็นเยอะแต่แอดแต่คอนเทนต์มันห่วยก็เสียตังค์ฟรีค่ะแจกเงินค่ะบริจาคเงินให้พี่มากไปค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะบอกว่าสมมติคุณสายแอดค่ะคุณยิงแอดก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะทำให้คนเห็นคุณมากขึ้นจะยิงแบบไหนโพสแบบไหนไม่ยิงแบบไหนเอาโพสแบบไหนจอยไม่สอนยิงแอดค่ะเพราะว่าจอยก็ไม่ใช่คนที่ชอบยิงแอดไม่ยิงแอดคือการสร้างผู้ติดตามในเพจนะคะมันจะมี2แบบคือ1แบบยิงแอดนะและแบบที่2คือแบบสร้างตัวตนซึ่งจอยเป็นแบบที่2จอยเป็นแบบที่2แต่ถามยิงแอดเป็นไหมเป็นแต่ไม่ยิงนะคะแต่ไม่ชอบยิงไม่ชอบเสียตังค์ ไม่ชอบเสียตังค์อ่ะทีนี้มาว่าวันนี้จะมาบอกเขาว่าถ้าคุณแบบอันนี้อาจจะใช้ได้ทั้งอีแอดและไม่อีแอดนะคะเอาไปประยุกต์ใช้ดูกับการโพสต์กับการทำคอนเทนต์ในการโพสต์นะคะอย่างแรกเลยถ้าคุณอยากให้คนสนใจโพสต์ของคุณค่ะคุณจะต้องใช้โพสต์ที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่า Neuro Marketing Neuro Marketing คืออะไร Neuro Marketing คือการทำการตลาดกับสมองของคนค่ะไม่ใช่วันนี้เราต้องไปโพสต์สิ่งที่เขาจะได้รับจากสินค้าของเราไม่ใช่โพสต์ประโยชน์ไม่ใช่โพสต์สรรพคุณของมันไม่ใช่โพสต์สรรพคุณของมันเขาเรียกว่าไม่ใช่ไปโพสต์ฟังก์ชันของมันนะว่าโอเคสมมุติว่าฉันขายอะไรดีสมมุติขายแอร์ตัวนี้กี่ BTU แอร์ตัวนี้ประหยัดไฟกี่บาทแอร์ตัวนี้กรองอากาศได้เท่าไหร่แอร์ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าขายฟังก์ชันใช่ป่ะอันนี้เขาเรียกว่าขายฟังก์ชันแต่วิธีการขายทางโรมาร์เก็ตติ้งนะคะก็คือให้เราขายประโยชน์ของมันค่ะที่คนจะได้รับอย่างเช่นใช้แอร์ตัวนี้แล้วค่ะคุณจะแบบว่าอะไรเนี่ยหายใจโล่งเหมือนไปยืนอยู่ในภูเขาหิมาลัยหรือทำให้สุขภาพดีขึ้นทำให้สุขภาพดีขึ้นทำให้อากาศสดชื่นมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเอาง่ายๆยกตัวอย่างดีกว่ารถง่ายยกตัวอย่างรถนะคะเห็นภาพดีวันนี้ถ้าคุณขายรถแล้วคุณขายว่ารถคันนี้กี่แรงม้ากี่ซีซีมีกี่เบาะกี่ที่นั่งอะไรนะเขามีอะไรบ้างนะรถเนี่ยรถก็มีอะไรบ้างนะอัตราเร่งเท่าไหร่ใช้ยางกี่นิ้วมีสลูปอะไรแบบเนี้ยเข้าใจป่ะคือเป็นฟังก์ชันของมันไงเป็นฟังก์ชันของมันรถคันนี้มีเบาะกี่เบาะมีกี่ที่นั่งเป็นลายเบาะหนังเหรอเป็นเบาะหนังเหรอมีแอร์เป็นแบบดิจิตอลเหรอมีเนวิเกเตอร์ให้นะคะอันนี้คือการขายฟังก์ชันของสินค้าแต่ถ้าวันนี้เราขายแบบนึงค่ะเราขายเบนิฟิตเราขายประโยชน์ของมันว่าเราต้องรู้ว่าวันนี้เราจะขายให้กับใครด้วยจริงป่ะสมมติว่าวันนี้รถคันนี้ค่ะเป็นรถ7ที่นั่งแล้วเราอยากจะขายรถคันนี้ให้กับคนที่ขายของละกันเป็นแม่ค้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะขายเขาก็คือเราต้องบอกว่ารถคันนี้นะคะสามารถที่จะจุของได้เยอะนะคะข้างหลังนะคุณจะขายของตลาดนะใช่ไหมคุณสามารถพับเบาะเข้ามาค่ะแล้วก็เอาของใส่แล้วก็ขนของไปขายได้เลยสามารถจุบรรทุกของได้เยอะมากอันนี้คือการขายเบนิฟิตหรือว่าเราจะขายรถคันเดียวกันเนี่ยให้กับคนที่เขาแบบมีครอบครัวใหญ่ชอบพาครอบครัวไปเที่ยวในครอบครัวมีทั้งพ่อแม่ลูกเราก็จะต้องขายแบบนี้ค่ะว่ารถคันนี้นะคะนั่งแล้วนิ่มมากไม่แบบนั่งเบาะหลังนะก็ไม่สะเทือนเลยคนแก่นั่งนี่คือสบายมากหลับสนิทหลับสบายไปตลอดทางนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากถ้าเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยคนทางรถจะปลอดภัยค่ะเห็นปะเราไม่ต้องไปบอกเขาว่ามันกี่แรงม้ากี่อะไรแต่เราขายสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับอารมณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการเกี่ยวกับสิ่งที่แบบว่าคือคนเราเวลาจะซื้อของค่ะเราไม่ได้ซื้อที่สินค้าแต่เราซื้อที่ประโยชน์ของมันวันนี้เขาซื้อรถเขาไม่ได้ซื้อรถแต่เขาซื้อความสะดวกสบายเขาซื้อความปลอดภัยให้กับคนในบ้านเขาซื้ออาจจะซื้อความเป็นหน้าเป็นตาก็ได้ถ้าเป็นรถหรูถือว่าซื้อความหรูหราแบบนี้นะคะหรือว่าวันนี้ค่ะหลักการทางโลก็คือถ้าวันนี้คุณทำโพสต์หนึ่งออกไปคุณเขียนตัวหนังสือแบบละเอียดยิบเลยและอธิบายต่างๆนานาเยอะมากคนจะไม่อ่านค่ะเพราะว่าสมองของคนเนี่ยไม่ชอบความยากเวลาเราเห็นตัวหนังสือแบบเป็นพืชเต็มหน้าเลยเราจะขี้เกียจอ่านถูกไหมเราจะขี้เกียจอ่านค่ะสมองเราขี้เกียจค่ะจริงๆสมองเรามันขี้เกียจแต่ว่าถ้าวันนี้โพสของคุณหรือแอดของคุณที่ยิงออกไปเป็นรูปภาพแทนรูปภาพที่มองปุ๊บรู้เลยว่ามันคืออะไรรูปภาพที่มองปุ๊บแล้วเข้าใจทันทีว่ากำลังสื่ออะไรอยู่นึกออกไหมเป็นรูปภาพหรือเป็นคลิปวิดีโอก็ได้ค่ะที่เห็นปุ๊บแล้วรู้ปั๊บว่ากำลังสื่อถึงอะไรอยู่แบบนี้มันจะทำให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นและตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้นคืออย่างที่จะบอกถ้าคุณมาแบบอะไรยากๆเนี่ยตัวหนังสือพืชตัวหนังสือเยอะๆอะไรยากๆใช้ศัพท์ยากๆศัพท์ทางการเต็มไปหมดไม่มีใครอ่านค่ะ แล้วยิ่งคุณยิงแอดคุณเสียตังค์ฟรีเลยค่ะเขาไม่หยุดอ่านของคุณค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณแบบให้รูปภาพที่ชัดเจนสมมติว่าขายอาหารเสริมที่กินแล้วหุ่นดีอ่ะเราก็เป็นรูปที่ผู้หญิงหุ่นดีถูกป่ะรูปผู้หญิงที่หุ่นดียืนอยู่ยืนกินน้ำอันนั้นอยู่ยืนกินอาหารเสริมอันนั้นอยู่คนก็จะมองปุ๊บเขาเข้าใจทันทีว่าอ๋ออันนี้มันคือสิ่งที่ทำให้เราหุ่นดีแบบนั้นหรือว่าวันนี้คุณขายกระทะที่มันเป็นนอนสติ๊กรูปของคุณก็เป็นวิดีโอก็ได้ที่ร่อนเลยทอดไข่เจียวร่อนเลยอย่างนี้เขาก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าโอเคกระทะอันนี้มันจะไม่ติดกระทะไม่ต้องใช้น้ำมันใช่ไหมโดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวหนังสือให้มันเยอะแต่การใช้รูปภาพค่ะมันจะช่วยให้คนเก็ตได้ง่ายมากขึ้นนะคะอ่ะโอเคอันนี้สิ่งแรกคือถ้าเราจะโพสเราให้คนชอบเราจะโพสให้คนหยุดดูให้คนสนใจให้คนเข้าใจง่ายๆก็ต้องใช้หลักการแบบนี้ใช้หลักการอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็สื่อถึงสิ่งที่เขาจะได้รับจากสินค้าของเราค่ะต่อไปอย่างที่สองก็คือว่าให้เรามีคอนเทนต์ลักษณะที่เป็นการตอบคำถามในหัวของเขาค่ะตอบคำถามในหัวของเขาคืออะไรสมมติวันนี้ให้เราคิดก่อนว่าถ้าเราขายของอันนี้คนจะปฏิเสธเราด้วยเหตุผลอะไรหรือคนจะถามเราในเรื่องอะไรเยอะที่สุดสมมติว่าเราขายของอยู่แล้วเราต้องรู้ว่าของที่เราขายเนี่ยลูกค้าชอบถามคำถามไหนบ่อยที่สุดลูกค้าชอบถามคำถามไหนบ่อยที่สุดก็บอกไปเลยค่ะบอกไปเลยในโพสต์ค่ะโดยไม่ต้องให้เขารอถามหรอกไหมเหมือนเป็นการตอบในสิ่งที่เขาอยากจะรู้อยู่แล้วคือบางคนอ่ะเขาถามแต่บางคนเขาก็ไม่ถามบางคนเขาก็อยากรู้เหมือนกันแต่เขาไม่ได้ถามเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถตอบให้ก่อนเลยไม่ต้องถามตอบให้ก่อนเลยแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขาปลดล็อกได้ง่ายเนอะปะปลดล็อกให้ฟูนอ่านแล้วกำลังจะนึกกำลังคิดถึงประเด็นนี้อยู่พอดีแล้วเราก็ไปบอกเขาพอดีเห็นข้อความแบบนี้พอดีที่เราไปตอบคำถามเขาพอดีเขาก็จะรู้สึกเก็ตได้ง่ายขึ้นรู้สึกแบบโดนใจรู้สึกโดนใจได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือการที่เราไปปลดล็อกเขาด้วยการตอบเสียงในหัวของเขาค่ะตอบเสียงในหัวเดาก่อนว่าเขาจะแบบว่าถามอะไรเรานะเขาจะอยากรู้เรื่องไหนนะถ้าเราขายอะไรคะมีใครขายอะไรบ้างคะพิมพ์มาบอกหน่อยได้ไหมคะจะได้ยกตัวอย่างได้นะมีใครขายอะไรบ้างคะพิมพ์มาบอกหน่อยนะคะวันนี้ทำไมในเพจเงียบจังคะไปไหนกันหมดเนาะ เงียบเชียบเลยนะคะดูแบบเงียบมากนะคะไม่พิมพ์อะไรให้กันเลยนะคะไม่ทักทายกันเลยนะคะเดี๋ยวงอนนะคะโอเคใครขายอะไรบ้างคะพี่วันขายอะไรคะพี่คุณปูขายอะไรนะคะคุณปูขายอะไรไหมคุณปูขายมีกรอบขายมีกรอบแล้วลูกค้าชอบถามอะไรไหมคะกรอบนานไหมถามปะมีกรอบอันนี้เก็บได้นานเท่าไหร่จะกรอบนานไหมหรือว่านิ่มเร็วหรือเปล่าอันนี้บางมีถามว่าเขาชอบถามอะไรเราคะเราก็อาจจะทำคอนเทนต์ที่ตอบคำถามเขาไปเลยว่าสมมติเขาถามว่ามีตัวเนี้ยมันกรอบนานไหมเราก็ตอบเลยเราก็ทำคอนเทนต์ที่บอกเลยค่ะว่ามีกรอบอันนี้กรอบทนกรอบนานนะ กรอบไปถึงชาติหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเราทำคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอก็ได้ว่ากินแล้วกรอบแบบเนี้ยค่ะโอเคป่ะพี่ปูว่ากัดแล้วกรอบสมมติทำมีกรอบสมมติทำราดหน้ามีกรอบมีราดหน้ามีกรอบทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราราดน้ำลงไปแล้วนะเสร็จแล้วค่ะเราตักขึ้นมาเรากินมันก็ยังคงกรอบอยู่กรอบอย่างนี้เลยนะคะได้ยินเสียงด้วยนะคะแบบนี้นะคะพี่ปู คนก็จะเข้าใจเลยว่าหมี่นี่มันกรอบใช่ป่ะไม่ต้องถามเลยว่าหมี่มันกรอบไหมหมี่เนี่ยมันกรอบนานด้วยราดน้ำลงไปแล้วยังกรอบอยู่เลยประมาณนี้เกิดไอเดียเลยใช่ไหม โอเคใครขายอะไรพิมพ์มานะคะพิมพ์มาจะได้ช่วยคิดนะดีเปล่าวะไม่ชอบไม่ช่วยคิดหรอไม่ชอบไม่ช่วยคิดหรอคะโอเคทีนี้อันนี้คือการตอบคำถามในหัวลูกค้าเรารู้อยู่แล้วเนี่ยอย่างพี่ปูค่ะพี่ปูรู้อยู่แล้วว่าลูกค้าชอบถามว่าอะไรลูกค้าชอบถามว่าอะไรถูกปะเราเอาสิ่งที่เขาชอบถามนะคะมาตอบนะคะมาตอบให้ก่อนนะไม่ต้องรอถามสวัสดีค่ะคุณโยกขอบใจขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากต่อมาค่ะสิ่งที่3ก็คือเขาเรียกว่า USP USP คืออะไรเอาภาษายากหรือภาษาง่ายภาษาอังกฤษเรียกว่า unique selling point ภาษาไทยเรียกว่าจุดขายค่ะ ให้หมด จุดขายของสินค้าเราค่ะที่สินค้าเราดีกว่าคนอื่นยังไงวันนี้สินค้าเราค่ะมันดีกว่าคนอื่นตรงไหนคะอย่างเช่นขายมีกรอบพี่ปูขายมีกรอบของพี่ปูทำเองสมมติไม่รู้พี่ปูทำเองค่ะใหม่สดเสมอค่ะเห็นป่ะต่างจากชาวบ้านละไม่เป็นหืนแน่นอนเพราะพี่ปูทำวันต่อวันอันนี้ค่ะคือเขาเรียกว่าจุดเด่นหรือว่าสิ่งที่เราแตกต่างจากคนอื่นเห็นป่ะคนอื่นอย่างบางทีไม่เงียบค่ะอย่างงอนนะคะ มาแล้วน้องปูมาแล้วแหมพอบอกจะงอนแล้วมาเลยนะ ทำเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะเหมือนรู้เลยทำเองเห็นป่ะนี่เลยคือจุดขายค่ะพี่ปูจุดที่เราแตกต่างค่ะอย่างบางทีจอยเรากินหมี่กรอบเราไปซื้อตามร้านนะคะไปซื้อตามร้านคือเขาไม่รู้ขายมานานเท่าไหร่แล้วบางทีมันก็เหม็นหืนบางทีมันก็ไม่ค่อยกรอบบางทีเราก็แบบกลัวว่ามันยังไงนะมันดีหรือเปล่ามันเก็บไว้นานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยคือจุดขายของพี่ปูเลย ทำเองค่ะทำสดวันต่อวันค่ะปลอดภัยไร้สารแน่นอนปลอดภัยค่ะกรอบอร่อยสดใหม่ทำทุกวันนี่เนี่ยแหละค่ะคือข้อที่เราโดดเด่นกว่าคนอื่นค่ะถ้าเขาไปซื้อตามตลาดถ้าเขาไปซื้อตามตลาดมันเก็บมากี่วันแล้วไม่รู้บางทีก็เหม็นหืนบางทีไม่กรอบบางทีเหนียวบางทีราดน้ำไปแป๊บเดียวเหี่ยวแล้วใช่ไหมเคยไหมราดน้ำไปแป๊บเดียวเบะหมี่ก็เหี่ยวแล้วให้คิดคอนเทนต์นะคะเคยไหมคะราดน้ำไปแป๊บเดียวหมี่ก็เหี่ยวแล้วค่ะแต่หมี่พี่ปูไม่เป็นแบบนั้นค่ะนี่พี่ปูทำสดใหม่ทุกวันกรอบไปถึงชาติหน้า กรอบจริงและอร่อยแล้วก็ไม่เหม็นหืนใช่ปะไม่เหม็นหืนค่ะหอมด้วยไม่ใช่ไม่เหม็นหืนอย่างเดียวปีพี่ปูคือหอมเพราะเราทำสดใหม่ค่ะมันจะได้ความสุขเรื่องของอนามัยที่ดีไม่มีการตกค้างใช่ไหมลองดูค่ะพี่ปูสิ่งนี้ค่ะหรือว่าใครขายอะไรก็แล้วแต่เราก็ลองดูว่าสินค้าของเรานะผลิตจากแหล่งนี้นะเราไม่ได้ผลิตจากทั่วไปนะเรามีแหล่งผลิตที่ได้คุณภาพนะหรือเราใช้เทคโนโลยีขั้นเทพขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะคะที่มันแตกต่างจากคนอื่นค่ะขอตัวทำงานนะคะยินดีค่ะพี่วานขอบคุณมากค่ะอันนี้สิ่งที่สามนะต่อไปค่ะเรื่องที่สี่นะคะที่เราจะเอาไปใช้ได้ไม่ว่าจะยิงแอดหรือไปโพสต์ปกติก็ได้นะคะนั่นก็คือการมีรีวิวค่ะนานาขอบคุณค่ะคุณนานาขอใจให้แล้วการมีรีวิวค่ะวันนี้รีวิวเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าคนเรานะคะชอบดูตามชาวบ้านชอบแบบว่าถ้าชอบดูแบบความคิดเห็นคนอื่นอย่างจอยเนี่ยจะเป็นทุกครั้งว่าจะซื้ออะไรจะดูรีวิวตลอดว่าคนว่าไงคนอื่นว่าไงจะไม่ค่อยเชื่อแม่ค้าไงก็ต้องบอกขอตัวเองดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราเชื่อคนอื่นเราเชื่อลูกค้าค่ะเราจะดูรีวิวค่ะว่ามีคนรีวิวว่าอะไรบ้างมีคนพิมพ์มาว่าอะไรบ้างเห็นปะดูว่าคนพิมพ์มาว่าอะไรบ้างถ้ารีวิวดีเราจะซื้อถ้ามีรีวิวไม่ดีเราก็จะแบบดีเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นค่ะรีวิวคือสำคัญมากแต่ถ้าสมมุติวันนี้คุณบอกว่าเฮ้ยรีวิวไม่มีหรอกเพราะว่าเพิ่งขายเองลูกค้าน้อยลูกค้ายังน้อยอยู่จะรีวิวจากไหนวิธีการก็คือก็ให้เราไปดูแลลูกค้าของเราให้ดีๆค่ะถ้าเรามีลูกค้าน้อยแปลว่าเรามีเวลาดูแลลูกค้าเพราะฉะนั้นให้เราเอาช่วงเวลาที่เรายังไม่มีรีวิวนะคะไปบริการให้บริการดูแลลูกค้าที่น้อยนิดของเราให้ดีๆค่ะจนเขาประทับใจและเราก็ขอรีวิวจากเขาค่ะนะเวลาที่คุณมีรีวิวมันจะต่อยอดไปเรื่อยพอมีรีวิวปุ๊บคนก็จะชอบก็จะแบบว่าอยากซื้อของคุณมากขึ้นพอคุณขายได้มากขึ้นเดี๋ยวรีวิวก็จะตามมาอีกเยอะๆเองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกที่เรายังไม่มีก็ให้ไปดูแลลูกค้าให้ดีๆแล้วขอรีวิวเขามาค่ะอันนี้คือวิธีการนะคะต่อไปข้อที่5นั่นก็คือว่าให้เราค่ะโชว์ความขายดีค่ะโชว์ความขายดีค่ะอย่างวันนี้พี่ปูขายมีกรอบพี่ปูต้องขายดีแน่พี่ปูขายรูปเลยค่ะว่าพี่วันนึงค่ะพี่ปูทอดมีกรอบเยอะขนาดไหนพี่ปูมีคนมารับของพี่ปูไปเยอะขนาดไหนคนซื้อทีนึงเยอะขนาดไหนล่ะโพสต์ไปเลยค่ะโพสต์ความขายดีของเราค่ะเพราะว่าสมองของคนเราเนี่ยมันถูกโปรแกรมมาแล้วว่าถ้าร้านไหนคนเยอะขายดีแปลว่าของดีเหมือนกับว่าสมมติวันนี้เราไปเที่ยวค่ะเราไป เราไปต่างจังหวัดอ่ะเราไม่รู้ว่าแถวนั้นอ่ะอะไรอร่อยถูกป่ะเราไปเราไม่รู้ว่าแถวนั้นอ่ะของอะไรอร่อยเป็นที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นั่นเราก็ต้องดูว่าสมมติว่าบริเวณนั้นนะมีร้านค้าหลายร้านมากเราจะกินร้านไหนดีวะเราจะซื้อร้านไหนดีวะสุดท้ายเราก็ต้องเลือกร้านที่คนเยอะค่ะใช่ไหมยิ่งเป็นของกินอ่ะยิ่งเป็นของกินอ่ะเราก็ต้องคิดว่าเราสมองเรามันโดนโปรแกรมมาแล้วค่ะว่าร้านไหนคนต่อคิวเยอะร้านนั้นคืออร่อย สังเกตดูเมื่อก่อนนี้อะไรเค้กไข่ไต้หวันโอ้โหต่อคิวกันเป็นวันอะไรอย่างนี้ต่อคิวกันแบบยาวมากเพราะเรารู้สึกว่าร้านนั้นคนซื้อเยอะแปลว่ามันต้องอร่อยแน่นอนเลยหรือว่าสมมุติว่ามันอยู่ช่วงหนึ่งอะไรนะโดนัทอะโดนัทยี่ห้ออะไรนะที่คนต่อคิวเยอะมากเลยอะแดดดี้โดป่ะใช่ค่ะพยายามสร้างภาพแบบนี้ ดีค่ะดีแดดดี้โดป่ะที่ตอนมาแรกๆนะคนซื้อเยอะมากคนต่อคิวซื้อเยอะมากนั่นแหละคนเราอะพอเห็นร้านไหนคนเยอะน่ะเราก็คิดแล้วว่าร้านนี้มันต้องอร่อยแน่เลยว่ะไม่งั้นคนมันไม่ต่อคิวซื้อเยอะอย่างนี้หรอกใช่ไหมสมองเรามันโดนโปรแกรมมาแบบนั้นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องโชว์ความขายดีให้เขาเห็นโชว์ความขายดีให้เขาเห็นโอ้แพ้ของกองใหญ่หรือว่าเห็นบ้างคนทำเป็นเยอะค่ะอย่างเงี้ยแพ้ของกองใหญ่กองโตโหราอะไรเงี้ยแต่บางทีบางคนเขาก็ไม่เชื่อว่าแพ้หลอก แพ้หลอกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าก็ต้องทำค่ะก็ต้องทำค่ะหรืออย่างพี่ปู่อ่ะพี่ปู่ก็ทำเองนี่พี่ปู่ก็ถ่ายขั้นตอนการทำไปเลยจริงๆอีกอย่างที่คนชอบเลยนะก็คือคนชอบดูเบื้องหลังค่ะอย่างพี่ปูทอดทำหมี่กรอบเองเนี่ยพี่ปูถ่ายเบื้องหลังเลยว่าเราทำแบบไหนกระบวนการแบบไหนสะอาดยังไงดียังไงเนี่ยคนชอบดูเบื้องหลังค่ะยิ่งเขาเห็นเบื้องหลังการผลิตอะไรเงี้ยเขาจะชอบหรือว่าบางทีสมมติเราเป็นโค้ชครูเราอาจจะให้เขาเห็นเบื้องหลังการถ่ายทำของเรา อะไรแบบเนี้ยเบื้องหลังการถ่ายทำค่ะเบื้องหลังมือขายเสื้อผ้าถ่ายเบื้องหลังว่าเราจัดร้านนะฉันกำลังจัดร้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าเยอะจัดร้านอะไรเงี้ยคนชอบดูอะไรที่มันเป็นเบื้องหลังนะคะกำลังคิดจะถ่ายค่ะคุณจอยถ่ายเลยค่ะดีมากแต่แบบถ่ายเบื้องหลังคือเราก็ต้องมั่นใจว่ามันสะอาดนะมันต้องจัดทำภาพให้ดูดีค่ะคือเราต้องมั่นใจว่าเราทำของกินโดยเฉพาะของกินนะคะความสะอาดคืออันดับหนึ่งค่ะแบบสภาพแวดล้อมโดยรวมต้องดูสะอาดที่สุดนะคะแล้วก็ใส่ให้ครบค่ะถุงมือหน้ากงหน้ากากนะคะพี่ปูใส่ให้หมดนะคะ เพราะว่านาทีนี้ค่ะคนห่วงใยแล้วก็ใส่ใจเรื่องนี้มากกังวลเรื่องนี้มากนะคะเราต้องของกินนะคะต้องจำเป็นนะคะต้องใส่หน้ากากใส่แมสใส่เฟซชิลด์ใส่อะไรเลยใส่ถุงมือใส่เลยนะคะใส่ไปให้หมดนะคะยิ่งของกินแบบนี้นะคะต้องใส่นะคะถ้าเราจะทำคลิปออกมาโอเคอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่จอยจะมาฝากว่าถ้าคุณทำคลิปทำคอนเทนต์ในเพจทั้งหมดเนี้ยอาจจะต้องใช้กับในเพจหรือว่าใน TikTok อ่ะก็พอบางอันเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะคะไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะยิงแอดหรือไม่ยิงแอดคุณก็สามารถเอาสิ่งเหล่านี้ที่จอยบอก5ข้อนี้นะคะเอาไปใช้ได้แล้วมันจะสามารถทำให้คนสนใจคลิปของคุณหรือโพสต์ของคุณหรือคอนเทนต์ของคุณมากยิ่งขึ้นค่ะนะอันนี้คือการเอาทำโพสต์ไปยิงแอดทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณแบบไม่ใช่สายยิงแอดแบบจอยเนี่ยคุณไม่ใช่สายยิงแอดก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เราไปสร้างตัวตนค่ะการสร้างตัวตนก็คือการที่เราค่ะทำให้คนเขารู้สึกว่าเราเป็นตัวจริงในวงการนั้นๆถูกต้องเรื่องความสะอาดมาที่หนึ่งค่ะนะทำให้คนเห็นว่าเราค่ะเป็นตัวจริงในเรื่องนั้นๆอย่างสมมติพี่ปูก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าพี่ปูเป็นตัวจริงในวงการหมี่กรอบค่ะการที่เราจะเป็นตัวจริงในวงการไหนได้เราจะต้องอยู่หน้าจอค่ะสิ่งสำคัญคือเราจะต้องออกมาอยู่หน้าจอค่ะคนจะไม่เชื่อเราเท่าไหร่ถ้าเขาไม่เห็นเราในหน้าจอแบบนี้เท่านี้พี่ปูออกมาพี่ปูมาทำหมี่กรอบให้ดูผู้คนเห็นพี่ปูเขาจะให้พี่ปูเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาจะยกพี่ปูว่าพี่ปูคือหนึ่งในวงการนี้คือเป็นตัวจริงในวงการหมี่กรอบแบบนี้นะคะแต่เท่านี้เราออกมาทำโดยที่เราไม่ได้ให้เห็นตัวเราเลยเขาก็ไม่รู้ค่ะว่าใครทำรู้ไหมคะเขาก็ไม่รู้ค่ะว่าใครทำแล้วเขาจะให้ใครเป็นตัวจริงล่ะ วันนี้ค่ะคนต้องการเป็นตัวจริงคนต้องการตัวจริงต้องการเอ็กซ์เพิร์ทเพราะฉะนั้นค่ะเราก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนคนนั้นด้วยการที่เราจะต้องออกมาอยู่หน้ากล้องโอเคไหมต้องออกมาอยู่หน้ากล้องค่ะออกมาพูดค่ะออกมาให้ความรู้ค่ะออกมาทำให้เห็นค่ะสิ่งเหล่านี้ใครก็ตามค่ะที่อยู่หน้ากล้องค่ะคนนั้นคือตัวจริงเสมอใครที่อยู่หน้ากล้องแล้วพูดเรื่องนั้นบ่อยๆด้วยไม่ใช่อยู่เฉยๆอยู่หน้ากล้องและทำสิ่งนั้นให้เห็นบ่อยๆค่ะคนจะรู้สึกทันทีว่าคนนั้นคือผู้เชี่ยวชาญคือตัวจริงค่ะเหมือนกับคุณหมอคุณหมอท่านไหนที่ออกมาหน้าจอบ่อยๆมาสร้างตัวตนค่ะเราจะรู้สึกว่าเราอยากรักษากับคุณหมอท่านนั้นจริงไหมจริงไหมคะเราอยากที่จะเวลาสมมติคุณหมอท่านนี้เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอก็ออกมาพูดเรื่องของกระดูกให้ความรู้เรื่องของกระดูกเวลาเรามีปัญหากระดูกเราอยากหาคนไหนหมอที่อยู่หน้ากล้องหนึ่งหมอที่อยู่หลังกล้องที่เราก็ไม่รู้ว่าคนไหนจะเก่งสวัสดีค่ะคุณดาแต่คนที่เราเห็นเขาเนี่ยนะคะคือคนที่เราเห็นว่าเขาเก่งเพราะฉะนั้นเราก็มอบตำแหน่งเอ็กซ์เพิร์ทหรือตัวจริงให้เขาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.มิ้นเหรอคุณหมอมาเหรอคะคุณหมอมาพูดถึงคุณหมอมาเหรอคะเหมือนได้ยินเลยใช่ไหมคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามค่ะคุณหมอมาทันทีนะคะอันนี้คุณหมอด้านไหนคะคุณหมอท่านไหนที่อยู่หน้ากล้องค่ะคุณหมอท่านนั้นจะกลายเป็นคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นทันทีเป็นคุณหมอด้านไหนคะคุณหมอวันนี้จริงนินทาคุณหมอหลายรอบมากเมื่อเช้าก็นินทาคุณหมอนะคะว่าจะบอกว่าในยุคนี้ค่ะเป็นนาทีทองของคุณหมอค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอท่านไหนที่สร้างตัวตนในยุคนี้คุณหมอสารทั่วไปค่ะโอเคคุณหมอสารทั่วไปก็ให้ความรู้เรื่องโควิดได้จริงป่ะคะคุณจริงๆนะคุณหมอในยุคนี้ค่ะถ้ามาพูดเรื่องโควิดค่ะคุณหมอจะดังเร็วมากค่ะจริงๆคุณหมอจะดังเร็วมากเพราะฉะนั้นค่ะเนี่ยเป็นนาทีทองของคุณหมอจริงๆค่ะอย่างคุณหมอที่เรารู้จักท่านหนึ่งนะคะก็แบบดังเร็วมากด้วยคอนเทนต์โควิดนะคะแป๊บเดียวเป็นหมื่นค่ะแป๊บเดียวคนตามเป็นหมื่นนะคะด้วยคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับโควิดเนี่ยทำวนๆไปนะคะโอ้เป็นกำลังใจให้นะคะคุณหมออยู่โรงพยาบาลสนามคุณหมออยู่ที่จังหวัดไหนคะคุณหมอมิ้นใช่ไหมทุกคนส่งกำลังใจให้คุณหมอด้วยนะคะดีใจจังเลยคุณหมอมาดูนะคะเป็นกำลังใจให้คุณหมอนะคะคุณหมออยู่ที่จังหวัดไหนเอ่ยสมุทรปราการก็หนักเหมือนกันนะคุณหมอเหนื่อยหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณหมอทุกคนส่งหัวใจให้คุณหมอหน่อยสิคะส่งหัวใจให้คุณหมอหน่อยวันนี้จะเห็นแบบคุณหมอหลายๆท่านนะคะที่มาสร้างตัวตนด้วยคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับโควิดแล้วก็โตเร็วมากแล้วก็แบบผู้ติดตามเยอะมากค่ะคุณหมอมิ้นลองดูนะคะ คุณหมอมิ้นลองดูนะคะคุณหมอคือจะก็เห็นหลายๆท่านนะก็อยู่โรงพยาบาลสนามอย่างวันนั้นคุณหมอท่านที่จอยเคยพูดถึงไปฉีดวัคซีนให้คนไข้ที่ศูนย์บางซื่อค่ะศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อเข้าเวรต่ออยู่ยันเช้าค่ะขออีกวันโอ้โห คุณหมอทำงานหนักมากเลยขอบคุณคุณหมอแทนทุกคนนะคะขอบคุณคุณหมอแทนทุกคนคือป้ากับแม่จอยก็เป็นผู้ป่วยโควิดเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วค่ะหายแล้วรักษามา3 อาทิตย์แล้วก็กลับมาอยู่บ้านได้1 อาทิตย์แล้วนะคะกลับอยู่บ้านได้1 อาทิตย์แล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอทุกท่านเลยแหละที่ดูแลนะคะที่ดูแลให้นะเมื่อกี้เจเล่าถึงคุณหมอท่านหนึ่งค่ะแบบไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อก็ไลฟ์สดอยู่ที่สถานีกลางค่ะคนดูแบบเยอะมากคนดูแบบเป็น100-200เลยคนดูเป็น100-200แบบเยอะแล้วตั้งแต่วันนั้นค่ะคุณหมอคอนเทนต์แบบว่ากระโดดดึงแป๊บเดียวที่คุณหมอแบบผู้ติดตามจากหลักพันเป็นหลักหมื่นนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะครูสุนิสามาแล้วค่ะพี่สุนิสาวันนี้เรามีคุณหมอนะคะดูอยู่ด้วยนะคะคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่สมุทรปราการค่ะมาให้กำลังใจคุณหมอกันค่ะพี่สุนิสาให้กำลังใจคุณหมอกันนะคะเดี๋ยวคุณหมอ11 โมงจะไปเข้าโมงถึงอีกวันหนึ่งเลยนะคะโอ้โหแบบว่าคุณหมอทำงานหนักมาก อย่างที่เชยบอกว่าป้ากับแม่จอยเนี่ยสวัสดีค่ะกำลังซื้อของขวัญเนี่ยค่ะคุณหมอมินนะคะดร.มินนะคะทุกคนไปติดตามดร.มินได้นะคะไปให้กำลังใจคุณหมอกันนะคะนานาขอตัวก่อนนะคะได้ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะป้ากับแม่จอยเนี่ยเพิ่งออกมานะคุณหมออยากเล่าให้คุณหมอฟังนิดนึงคือป้าจอยน่ะเขาแก่ไงเขาแบบอายุ75นะคะแต่ก่อนที่เขาจะเป็นโควิดอ่ะเขาเป็นคนที่แข็งแรงมากขอบคุณค่ะพี่สุนิสาเราทำงาน24ชั่วโมงอยากจะร้องไห้นะคะอยากจะร้องไห้จริงๆนะคะคือแบบว่าป้าจอยน่ะเขาแก่มากแต่ตอนก่อนที่เขาจะเป็นโควิดเขาเป็นคนที่แข็งแรงมากค่ะแต่พอหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยคือหลังจากที่คุณหมอบอกว่าโอเคเนี่ยหายแล้วออกมาได้แต่เขาอะคือเหมือนเขาแก่ขึ้นไปแบบเกือบ10 ปีนะคุณหมอเขาแบบทุกอย่างเขามันเสื่อมไปหมดเลยคือมันแบบคือทั้งความจำทั้งแบบพฤติกรรมเขากลายเป็นเด็กไปเลยค่ะทั้งความจำทั้งพฤติกรรมทั้งร่างกายค่ะเขาแบบว่าเขากลายเป็นเด็กไปเลยเขาเหมือนเขาแก่ขึ้นเยอะมากจากที่แบบเขาเป็นคนที่แข็งแรงและทำได้ทุกอย่างอะตอนนี้คือแบบว่าต้องดูแลกันหนักมากนะคะนะนั่นแหละคือจริงๆจะบอกว่าโรคนี้นี่มันมีผลกระทบต่อเนื่องมากถ้าเป็นคนแก่ชื่อว่าถ้าเป็นคนแก่เนี่ยมันเหมือนมันทำลายทุกอย่างเลย มันทำให้ทุกอย่างเสื่อมแบบอย่างรวดเร็วเลยค่ะแต่ก็อย่าประมาทนะคะสามารถติดได้เช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พูดต่อนิดนึงนะคะจากที่เมื่อกี้จะพูดไปถึง5ข้อนะที่วันนี้ถ้าเราอยากที่จะมีผู้ติดตามเร็วมากขึ้นนะคะก็คือนอกจาก5สิ่งที่จะบอกไปแล้วว่าเราอาจจะสามารถเอาไปยิงแอดได้ส่วนอีกสิ่งหนึ่งคือการที่เราไปสร้างตัวตนค่ะคือการทำให้เรากลายเป็นตัวจริงในวงการนั้นๆอย่างพี่สุนิสาค่ะพี่สุนิสาก็ตอนนี้เริ่มเป็นตัวจริงในวงการประกันภัยนะคะประกันเฉยๆใช่ไหมไม่ใช่ประกันภัยประกันเขาเรียกประกันใช่ประกันชีวิตใช่ไหมคะการที่พี่สุนิสาออกมาอยู่หน้ากล้องออกมาให้ความรู้ค่ะพี่สุนิสาจะกลายเป็นตัวจริงในวงการประกันทันทีและคนเราค่ะจะยินดีจ่ายให้กับคนที่เป็นเอ็กซ์เพรสคนที่เป็นตัวจริงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากการที่คุณจะไปยิงแอดเพื่อเพิ่มผู้ติดตามเพื่อขายได้มากขึ้นเพื่อมีคนเห็นโพสต์เรามากขึ้นแล้วค่ะการที่เราสร้างตัวตนควบคู่ไปด้วยสิ่งที่กำลังบอกนะคือถ้าเราทำทั้ง2สิ่งควบคู่กันไปค่ะเราจะสามารถอยู่ได้ในระยะยาวเราจะสามารถอยู่ได้ในระยะยาวค่ะเพราะว่าการสร้างตัวตนหมายถึงเรากำลังสร้างตัวเองให้เป็นที่รู้จักแล้วเรายิ่งทำนานเราก็ยิ่งมีคนรู้จักเยอะขึ้นจริงไหมเรายิ่งทำนานเรายิ่งสร้างตัวตนไปนานๆเราก็ยิ่งเก่งขึ้นเราก็ยิ่งเอ็กซ์เพรสขึ้นเราก็ยิ่งมีคนเห็นเรามากขึ้นคนก็ยิ่งรู้สึกว่าเราเก่งแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญหมอขอตัวก่อนนะคะเตรียมใส่ชุด PPE เป็นกำลังใจให้คุณหมอนะคะเป็นกำลังใจให้คุณหมอมากๆเลยค่ะคุณหมอมิ้นวันนี้ดีใจมากค่ะคุณหมอเข้ามาดูนะคะยินดีมากยินดีมากนะคะดีใจ ดีใจโอเคเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเป็นกำลังใจนะคะคุณหมอต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมคะ อยากจะช่วยมากเลยคุณหมอนะแต่จอยอยู่นครปฐมก็ไม่ไกลมากนะแต่ประเด็นคือช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะอยู่ในบ้านจะพูดอะไรต่อนะคะลืมเลยนะคะคืออินกับคุณหมออยู่นะอินกับคุณหมออยู่วันนี้ค่ะการที่เราสร้างตัวตนมันจะทำให้เราอยู่ได้นานเพราะว่าการยิงแอดสมมติไทยพึ่งพาการยิงแอดเราไม่รู้ว่าวันไหนแอดมันจะพังเราไม่รู้ว่าวันไหนแอดมันจะแพงเราไม่รู้ว่าวันไหนแอดอาจจะใช้ไม่ได้หรือว่าไหนแอดอาจจะมีกฎระเบียบต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะแต่ถ้าวันนี้เราทำทั้ง2อย่างควบคู่กันไปค่ะเราจะไม่ตายเพราะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งสมมุติวันนี้คุณเป็นสายยิงแอดอย่างเดียวคุณอาจจะต้องพังถ้าสมมุติว่าแอดพังวันไหนแอดใช้ไม่ได้คุณขายของไม่ได้จริงไหมวันไหนแอดขายไม่ได้คุณก็ขายของไม่ได้ถ้าคนพึ่งแต่แอด 100% แต่ถ้าวันนี้คุณทำควบคู่กันทั้ง2อย่างค่ะแอดยิงไม่ได้คุณยังไลฟ์สดได้ค่ะแอดยิงไม่ได้คุณยังไลฟ์สดขายได้ค่ะแอดยิงไม่ได้ยังมีคนรู้จักหน้าคุณอยู่ค่ะนะคะคนยังมีคนรู้จักคุณอยู่ยังมีคนไว้ใจอยู่ก็จะบอกเลยว่าการที่เราอยู่ในออนไลน์การสร้างตัวตนมันคือการสร้างความไว้ใจเชื่อใจการทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นตัวจริงนะเพราะฉะนั้นค่ะยิ่งอยู่นานค่ะยิ่งอยู่นานยิ่งเขาเรียกอะไรนะ ยิ่งแก่ยิ่งดี ยิ่งอยู่นานเราก็ยิ่งแบบยิ่งเชี่ยวชาญยิ่งอยู่นานเขาก็ยิ่งเห็นว่าเราอ่ะยิ่งเหมือนขิงอ่ะยิ่งขิงแก่ยิ่งเผ็ดนะคะยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดนะคะยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดค่ะเพราะฉะนั้นใช่ยิ่งอยู่นานยิ่งบาน ยิ่งอยู่นานยิ่งบานเหรอคะพี่ ยิ่งแก่ยิ่งเผ็ด ยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดค่ะเพราะฉะนั้นค่ะแนะนำว่าใครก็แล้วแต่ที่จะทำเพจนะคะอยากให้มีผู้ติดตามค่ะทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปขิงแก่เพจยิ่งแก่ยิ่งเพจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อน้องกาญจนาชื่ออะไรนะน้องปานค่ะ สวัสดีค่ะน้องปานนะคะสีเหลืองอลามโอ้วันนี้สีเหลืองกับสีส้มมาสู้กันนะคะสองสีนะคะแดงหรือส้มค่ะแดงหรือส้มค่ะพี่สุริษาฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องนี้เลยเปิดเพจค่ะเพจแม่ง เปิดเพจมาค่ะแต่เพจนี้คือด่อยมากนะคะเพจนี้คือไม่มีคนตามเลยค่ะแดงส้มค่ะเพจมีคนตามเลยค่ะโพสคลิปไปค่ะเข้าถึง10 กว่าคนค่ะ โพสคลิปไปค่ะไม่มีคนดูค่ะไลฟ์สดไม่มีคนดูค่ะเพราะอะไรคุณอาจจะยังไม่มีกลยุทธ์ค่ะคุณอาจจะยังไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องค่ะแล้ววันนี้เจ๊ก็เอาวิธีการส่วนหนึ่งนะคะมาฝากคุณแล้วว่าวันนี้คุณทิ้งเพจ Facebook ไม่ได้ค่ะถึงแม้คุณจะทำสร้างตัวตนใน TikTok ซึ่งมันเร็วจริงผู้ติดตามเยอะจริงแต่เพจ Facebook อ่ะยังจะต้องเป็นฐานทัพหลักของคุณค่ะคุณทิ้งไม่ได้จริงๆนะจะบอกเลยว่าคุณทิ้งไม่ได้เพราะเจ้าเชื่อมั่นว่าพี่มาร์คจะไม่ทำให้เพจพังไปค่ะ เขาจะไม่ทำให้เพจ Facebook อ่ะมันพังไปไม่มีทางแต่เขากำลังปรับปรุงและพัฒนาและทำบางอย่างอยู่เชื่อจอยไหมว่าถึงวันนี้บางครั้งโพสที่จอยโพสไปเข้าถึงคนหลัก 10จริงหลัก 10หลัก 100จริงแต่เชื่อไหมว่ามีบางไลฟ์ที่จอยไลฟ์เข้าถึงคนหลัก 100,000มีคนดูหลัก 100,000ค่ะมียอดวิวหลัก 100,000ค่ะจากการไลฟ์สดโดยที่จอยไม่ได้ยิงแอดเลยสักบาทเดียวจริงๆให้พี่สุนิสาดูแล้วใช่ไหมพี่สุนิสาอยู่ในคอร์สไลฟ์สดกับจอยนะคะเพราะฉะนั้นจอยเคยเปิดให้ดูไปแล้วว่าหลายๆไลฟ์สดของจอยค่ะที่หลายๆคนอาจจะบ่นว่าวันนี้ไม่มีการเข้าถึงน้อยมากแต่หลายๆไลฟ์สดของจอยค่ะเข้าถึงคนหลัก 10,000เข้าถึงคนหลัก 100,000ค่ะมันเป็นไปได้โดยที่จอยไม่ได้ยิงแอดนะคะจริงๆเกี่ยวก้อยไม่ได้ยิงแอดเลยค่ะไม่ได้ยิงแอดเลยค่ะกับไลฟ์เหล่านั้นที่จอยไลฟ์อ่ะครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ยมีการเข้าถึง10,000 กว่า 20,000 กว่า 30,000 กว่า 40,000 กว่ามีหมด100,000 200,000ก็มีนะคะแค่คุณไม่รู้เท่านั้นเองว่าทำยังไงแต่จอยรู้ นั่นน่ะ แค่คุณไม่รู้ว่าทำยังไงค่ะวันนี้ที่คุณยังทำไม่ได้เพราะคุณยังไม่ได้จริงจังกับมันเพราะคุณยังไม่รู้วิธีการเพราะคุณยังไม่ได้ตั้งใจทำมันจริงๆแต่ว่าจอยอ่ะเป็นคนที่เกาะติดกับ Facebook มาเป็น10 ปีจอยไม่เคยหยุดทำค่ะหรือว่าถ้ายกตัวอย่างถ้าเป็นเพจที่ทำเรื่องสร้างตัวตนเนี่ยจอยก็ทำมาประมาณเกือบ2 ปีและตลอด2 ปีนี้จอยทำทุกวันจอยไม่เคยทิ้งไม่เคยหยุดไม่เคยมีวันไหนที่จอยไม่โพสต์อะไรลงไปในเพจของจอยไม่มีวันไหนที่จอยไม่หยุดทำไม่มีวันไหนที่จอยหยุดทำ พูดผิดไม่มีวันไหนเลยที่จอยหยุดทำค่ะแล้วจอยก็สังเกตทุกๆครั้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่จอยทำลงไปบ้างมันเลยทำให้จอยรู้ว่าวันนี้ถ้าคุณอยากที่จะมีคนติดตามมากขึ้นคุณควรจะทำแบบไหนคุณจะใช้เทคนิคอะไรคุณไลฟ์สดยังไงมีคนดูเป็น100,000ไลฟ์สดยังไงมีคนดูเป็น100,000นะคะและถ้าเกิดใครอยากรู้ในสิ่งนี้นะคะจอยก็มีคอร์สนะคะเป็นคอร์สชื่อว่าคอร์สเสกเพจให้ดังเพิ่มพลังให้แบรนด์ค่ะแต่ว่าวันนี้จอยไม่ได้มาขายคอร์สให้คุณเท่านั้นคอร์สเป็นแค่ของแถมสำหรับวันนี้ค่ะสิ่งที่จอยวันนี้ที่จอยเปิดค่ะจะเป็นเขาเรียกว่ามินิเมนทอร์นั่นก็คือการที่จอยจะดูแลเพจให้คุณ1 เดือนค่ะปรับเพจแล้วก็ดูว่าคุณควรจะทำคอนเทนต์แบบไหนเพจคุณควรจะทำประมาณไหนนะคะโดยดูให้คุณ1 เดือนและเราจะคุยกันทางซูมค่ะคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตาเลยอาทิตย์ละ1 ครั้งนะคะในคอร์สเสกเพจเนี้ย จะเป็นคอร์สที่จอยแถมให้ด้วยเป็นคอร์สที่แถมให้นะคะคือนอกจากคุณจะได้มาเมนทอร์กับจอยแล้ว1เดือนเต็มคุณยังจะได้คอร์สเซกเพจไปด้วยคอร์สเซกเพจจะบอกไปแล้วว่าเป็นคอร์สที่พี่เพอนะคะเรียนแล้วเอาไปขายของได้เงินหลักหมื่นหลักแสนนะคะแรกพี่เพลินทำพี่เพลินขายได้หลักหมื่นค่ะแรกที่มาเรียนกับจอยพี่เพลินขายได้เดือนหนึ่งหลักหมื่นวันนี้พี่เพลินบอกว่าพี่เพลินขายได้เดือนหนึ่งหลักแสนมาหลายเดือนแล้วด้วยการแค่ไปปรับเพจตามที่จอยบอกไปทำในสิ่งที่จอยแนะนำค่ะตอนนั้นพี่เพลินเรียนคอร์สเซกเพจพี่เพลินเรียนกับจอยมาหลายเดือนแล้วนะในคอร์สเซกเพจเนี่ยพี่เพลินไปเรียนกับจอยนั้นพี่เพลินเรียนเองด้วยไม่ได้มีเมนทอร์แบบนี้นะคะพี่เพลินไปเรียนแล้วพี่เพลินก็เอาไปลงมือทำเองนะคะแล้วพี่เพลินก็ได้ผลลัพธ์แต่วันนี้สิ่งที่จอยเอามาให้ก็คือจอยเป็นเมนทอร์ให้คุณด้วยดูให้คุณ1เดือนนะคะดูให้คุณ1เดือนนะคะขอบคุณมากค่ะดูให้คุณ1เดือนค่ะปรับเพจช่วยคุณค่ะและให้คุณเข้าไปเรียนในคอร์สเดียวกับพี่เพลินค่ะจริงๆคอร์สเพจเนี่ยราคา 5,900 นะคะแต่วันนี้นะคะคุณได้เมนทอร์จากจอยค่ะในราคาเพียงแค่ 3,900 บาทเท่านั้นและคุณยังได้คอร์สเซกเพจไปอีกด้วยอะไรมันจะคุ้มปานนั้นค่ะยังไม่พอค่ะ 3,900 ได้ทั้ง2อย่างนี้ดีไม่ดีค่ะดีไม่ดีคุ้มไหมจอยนี่ไม่คุ้มเลยนะ แต่ว่ายังไม่พอค่ะคือวันนี้อยากช่วยนะหลายๆคนจะรู้ว่าเพจมันโตยากเพจแบบบางคนท้อกับการทำเพจมากมายไก่กองอะทำแล้วก็เลิกแล้วไม่ทำแล้วฉันเข็ดฉันแบบเบื่อเธอแล้วนะคะเพจ Facebook แต่วันนี้ค่ะนอกจากให้คอร์สเสกเพจแล้วค่ะจะแถมคอร์สตัดต่อคลิปให้ด้วยค่ะแถมคอร์สตัดต่อคลิปให้สวยด้วยมือถือข้างนี้เครื่องเดียวค่ะไม่ใช่มือถือข้างเดียววันนี้เป็นอะไรไม่รู้พี่ถือสาพูดผิดตลอดเลยซึ่งคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่สอนคลายมาสเตอร์ค่ะเป็นคอร์สที่สอนตัดต่อคลิปด้วยคลายมาสเตอร์นะคะเป็นคอร์สนี้แถมให้ด้วยค่ะแถมให้ด้วยค่ะเพราะวันนี้คุณทำเพจค่ะคุณต้องทำคลิปด้วยค่ะคุณต้องทำคลิปด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้เป็นด้วยก็เอาคอร์สไปด้วยเลยนะคะและยังไม่พอค่ะและยังไม่พอค่ะแถมหน้าปกเห็นไหมดูดิผู้ผิดแล้วอะไรเนี่ยวันนี้เป็นอะไรเนี่ยแถมหน้าปกเพจให้ด้วยค่ะแถมหน้าปกเพจให้ด้วยค่ะหน้าปกเพจหรือว่า cover page Facebook เนอะเพราะว่า cover page มันสำคัญนะคะมันเป็นสิ่งแรกที่เวลาคนเปิดเพจเปิดหน้าเพจคุณขึ้นมาปุ๊บเขาจะเห็นหน้าปกคุณเป็นอันดับแรกเลยถ้าหน้าปกเพจคุณเนี่ยมันด่อยมันขี้เหร่มันไม่สวยอ่ะเขาก็แทบจะไม่อยากดูต่อละมันดูไม่มืออาชีพอะเขาก็แทบไม่อยากดูต่อละแต่ถ้าวันนี้เปิดมาหน้าปกเพจคุณนี่มันดูแบบดูดีมีชาติตระกูลดูมืออาชีพเนี่ยมันจะดึงดูดให้เขาดูต่อไปได้ค่ะแถมให้ด้วยเห็นไหมหน้าปกเพจอะหน้าปกเพจจะทำให้พี่เพลินนะคะพี่เพลินก็จ่ายตังค์จอยนะคะจะบอกว่าพี่เพลินอะค่าโรงเรียนในคอร์สเสร็จเพจพี่เพลินก็จ่ายนะคะจ่ายแยกต่างหากว่าพี่เพลินตอนนั้นจะไม่ได้มีโปรโมชั่นแบบนี้ทำหน้าปกพี่เพลินก็จ่ายที่จอยต่างหากค่ะใครอยากเห็นหน้าปกเพจพี่เพลินนะคะที่จอยทำให้ไปดูได้นะคะชื่อเพจว่าหมอเสงสมุนไพรไทยแลนด์บายเพอร์ลี่หมอเสงสมุนไพรไทยแลนด์บายเพอร์ลี่ค่ะเนี่ยไปดูหน้าปกเพจที่เพลินของพี่เพลินจอยทำให้นะคะแถมหน้าปกเพจอีกนะคะหน้าปกเพจเนี่ยจอยทำครั้งหนึ่ง1,000 บาทนะคะทุกคนแถมให้อีกนะคะไม่รู้ว่าถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้ยังไงแล้วถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้ถ้าใครอยากจะโตใน Facebook ค่ะจะบอกเลยว่า Facebook เป็นที่ที่คุณทิ้งไม่ได้วันนี้คุณอย่าคิดว่าเฮ้ยมันโตยากไม่มีคนเห็นอย่าไปทำเลยดีกว่าไม่ได้นะคะถึงแม้วันนี้ไม่มีคนเห็นแต่สมมติคุณเป็นเพจขายของอะเพจ Facebook เนี่ยมันยังเป็นหน้าร้านที่ดีงามที่สุดเลยอ่ะมันเหมือนเป็นหน้าเว็บไซต์คุณเว็บไซต์นึงเลยค่ะสำหรับ Facebook นะจะมองแบบนี้จริงๆหน้าเพจ Facebook ของคุณอ่ะไม่ว่าจะมีคนตามน้อยตามเยอะแต่ถ้าคุณทำให้มันสวยๆค่ะมันจะเหมือนเป็นหน้าร้านที่ดีงามของคุณให้ร้านหนึ่งเลยนะคะจริงๆถ้าคุณไม่มี Facebook อ่ะคุณไม่มี Facebook ส่งไปให้คนดูนึกออกปะมันเหมือนคุณไม่มีหน้าร้านอ่ะFacebook หน้าเพจ Facebook เนี่ยสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณได้ค่ะไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็สำหรับในมินิเมนทอร์อันนี้ค่ะราคา 3,900 บาทจะบอกคุณแล้วนะได้ทั้งหมดนี้นะ จอยจะรับเป็นรุ่นค่ะคือรุ่นหนึ่งอ่ะจอยจะดูให้แค่ทีละครั้งละ10 คนเท่านั้นเพราะว่าเพื่อการดูกันบ้านและตรวจกันบ้านได้อย่างทั่วถึงนะคะและเวลาซูมอ่ะคุยกัน10 คนเนี่ยมันโอเคมันคุยกันได้ทั่วถึงถ้าเยอะกว่านี้มันก็จะแบบดูวุ่นวายเกินไปเพราะฉะนั้นจอยรับรุ่นละแค่10 คนเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะใน TikTok กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะแล้วก็กดเข้ามาในไลน์ได้นะคะตรงหัวข้อที่สมัครคอร์สเรียนได้นะคะหรือว่าถ้าใครดูอยู่ในเพจนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้เดี๋ยวนะในนี้จะลิงก์ไลน์ช้อปปิ้งอ่ะมันกดคอร์สเสกเพจไม่ได้จะไม่เข้าใจกดคอร์สเสกเพจขึ้นมาไม่ได้นะคะเอาเป็นว่าจะกดอันนี้ขึ้นมาเลยถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะในเพจนะอินบ็อกซ์เข้ามาได้หรือว่าจะไลน์มาก็ได้ค่ะที่ไลน์@@crujoy KRUJOY ค่ะหรือคุณขี้เกียจคุณก็พิมพ์คอมเมนต์มาก็ได้นะคอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับในเพจนะคะอ่ะโอเควันนี้นะคะก็ฝากเอาไว้เท่านี้สำหรับเทคนิคต่างๆค่ะในการทำให้มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นหรือว่าทำให้โพสต์ของเราใน Facebook นะคะมีคนดูมากขึ้นหรือว่าเอาไปยิงแอดค่ะจะเป็นแอดที่มีคุณภาพมากขึ้นยิงแอดแล้วถูกลงการที่เรามีโพสต์ที่ดีนะคะโพสต์ยิงแอดอ่ะถ้ามีโพสต์ที่ดีอ่ะมันจะทำให้ค่าโฆษณาของคุณถูกลงได้จริงๆค่ะเพราะความมีประสิทธิภาพของมันค่ะวันนี้ยิงไปเห็นคนเห็นเยอะแต่ไม่มีคนซื้อก็ไม่มีประโยชน์ค่ะแต่ถ้ายิงไปแล้วมันโดนใจเขาและเขาซื้ออันนี้ถึงเรียกว่ามีประสิทธิภาพค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้คุณตัดสินใจนะคะว่าคุณจะก้าวต่อไปในออนไลน์แบบสวยๆมันด๋อย งงเพราะว่ามันด๋อยใช่ไหม คุณจะก้าวต่อไปในออนไลน์แบบสวยๆค่ะมีหน้าร้านสวยๆค่ะหรือคุณก็จะยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่มีคนติดตามก็ช่างหัวมันเลิกทำมันไปเลยแล้วแต่ค่ะอยู่ที่คุณตัดสินใจค่ะการเติบโตในธุรกิจในชีวิตมันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเท่านั้นค่ะคนเดียวค่ะสำหรับวันนี้จะฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ทุกวันนะคะตอนเช้าๆนะประมาณเวลาประมาณเกือบ9 โมงอะไรแบบเนี้ย คือแบบจะแบบประมาณ8 โมงครึ่งถึง9 โมงค่ะช่วงนี้นะคะจะมาค่ะเจอกันทุกเช้าค่ะใน2 ช่องทางนะคะทั้งใน TikTok แล้วก็ในเพจ Facebook ค่ะและถ้าใครนะคะอยากเรียนย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปเรียนได้ใน YouTube นะคะที่ชื่อช่องเดียวกันค่ะสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอยู่กันเหนียวแน่นมากเลยใน TikTok นะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะน้องปูงงคำว่ามันด๋อยใช่ไหมมันด๋อย โอเควันนี้ไปแล้วนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ